โอเคพอฟังแล้วนะเราก็ฟังพวกตัวเองก่อนไงว่าเองพูดอะไรกันเราก็อยากมีส่วนร่วมไงใช่ไหมโอเคสินค้าของบริษัทมันมีอะไรบ้างเอ่ยสินค้าบริษัทมันก็มีหลายตัวเนาะมีแบบประกันเอ่ยสัญญาเพิ่มเติมเรียนรู้กันหมดแล้วทุกเรื่องแล้วหรือยังยังค่ะอะไรระดับนี้แล้วจับตีเลยระดับเรียนของอาจารย์ก็ไม่ต้องสอนสิถูกต้องเออไม่น่าล่ะมันไม่เคยเรียนสักอย่างหนึ่งกลัวพี่บอกงานนี่เองสัญญาหลักมีแบบอะไรบ้างสัญญาหลักสัญญาหลักสัญญาสุขภาพสัญญาหลักสัญญาหลักที่เป็นหลักประกันแบบประกันเราในตัวแทนใหม่ก็ตัวแทนใหม่ตัวแทนใหม่ช่างกล้ายกมือในตัวแทนใหม่รู้จักแบบการแบบไหนบ้างนั่นนั่นมีกระซิบทรายกระซิบใหญ่เลยสะสมทรัพย์ตลอดที่พิเศษอันนี้เพิ่มเติมอะไรบ้างลูกขอชักตัวเลยนะที่เอาไอ้ที่ตัวเดียวมอนนี่เสียกี่โรคเสียที่กี่โรคเสียที่กี่โรค50โรคเสีย50เสีย50โอ้ย45บวก5นี่ฮะเสียด้วยเอทีทำไมเอทีถึงหลักเพราะว่าทำไมอะไรนะให้รางวัลเพราะว่าเอทีครับเพราะมันเกาะไม่ชับเราดูก่อนว่าใครควรได้คิดว่าความยุติธรรมมีห้องพี่ไหมไม่มีไม่ได้ทำไมแต่ผู้ชายล่ะเดี๋ยวผมด้วยห้องพี่ไม่เคยมีไม่เคยมีความยุติธรรมในห้องพี่เอ็ดทำไม A D D ถึง plus เพราะ A A D D ก่อนไม่ชับถูกต้องแล้วทำไม A D D R C C ถึง plus มันมี A D D plus ใช่ไหมมันมี ADD พลัสใช่ไหมแล้วก็มี ADD เขาเลยชวน RCC ไปพักด้วยคิดเล็กไปว่ะกำลังเกียงมี1ฉบับมีสัญญาเพิ่มเติมที่เป็นค่าสัมภาระไม่สบายบ่อยมากจนใช้ของตัวเองหมดเลยจะไปเอาของสามีมาใช้ได้ไหมไม่ได้โดยปกติได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยเด็ดขาดถึงแม้ว่าเป็นของใครของมันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทก็เลยคิดมา1แบบเราเรียกว่าเป็น family sharing ก็คือสามารถไปดึงของชาวบ้านมาได้ดีมั้ยดีชาวบ้านนี่ชาวบ้านเลยนะชาวบ้านเลยนะคือใครมั่ง
บรรดาป้านะพอเอามาได้ด้วยนะเลือดแสลงแดงๆมากแต่อาจจะหนักนิดนึงเวลาเดี๋ยวมาดูว่าเวลาจะขายต้องขายยังไงขายทั้งยวงหรือขายไปทั้งยวงค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงตัวนี้ก็เลยเรียกว่าเป็น family sharing ไม่ใช่ซื้อกรรมฐานฉบับเดียวแล้วให้พ่อให้แม่ให้ลูกหลานมาใช้ของตัวเองนะไม่ใช่มันถึงแม้ว่าจะชื่อ family sharing ก็ตามทุกคนจะต้องมีคนละหนึ่งฉบับหนึ่งฉบับเท่านั้นสองคนสามีภรรยานี่เห็นชัดเลยสามีต้องมีและภรรยาก็ต้องมีแล้วก็มาแชร์กันระหว่างสองคนมีลูกไหมโอ้มีกี่คนมีลูกฉันลูกเธอลูกเรากันแล้วไม่มีลูกเรามีลูกฉันกับลูกเธอจะดีเนาะลูกฉันกี่คนลูกฉันหนึ่งลูกเธอเอาเปรียบเขาพี่เอาเปรียบเขาพี่มีสองตัวเองต้องมีสองให้ดีจะได้เสมอกันรวมเป็น5แล้วเรียบร้อยครอบครัวนี้ถูกไหมคะมีลูกอีก3ของเธอ2ของฉัน1รวมกันเป็น5ก็จะเป็น1กลุ่มแล้วก็แชร์กันแล้วแบบนี้เขาลูกเธอลูกฉันแชร์กันได้เหรอคะได้สิอ้าวก็ลูกของสามีอันนี้ก็ลูกของภรรยาครอบครัวไหมได้เหรอที่ถามจริงอ่ะนะได้ก็ไม่ได้บอกว่าตรงนี้จะผ่านมาตรงนี้ไม่ได้พูดนะตรงนี้อยากเป็นลูกสะใภ้อาจารย์อยู่เลยมาพูดตรงนี้รู้จักดิฉันมา2-3 ปีไม่เชื่อใจกันเลยรู้สึกว่าตัวนี้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วล่ะค่ะตอนนี้นะโอเคเนี่ยเราเรียกว่าเป็นแชร์ลิงก์นะเดี๋ยวมาดูว่าแชร์กันยังไงวัตถุประสงค์ของคนที่ขายนี่ที่จะไปขายได้นะ30 ปีอัพแล้วที่สำคัญค่อนข้างที่จะค่อนข้างรวยเพราะว่าเวลาขายทั้งยวงขายทั้งยวงหมายความว่าเวลาซื้อมาก็คือเวลาไปขายต้องขายตั้งแต่พ่อแม่เนี่ยถ้าเกิดเป็น5คนต้องขายทีเดียวเลยคือ5ฉบับเพราะฉะนั้นถามว่าเงินเดือน 20,000 ทำทีเดียว5ฉบับไหวไหมไม่ไหวไม่รอดเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ค่อนข้างที่กลางขึ้นไปนะคะมีคนกลุ่มประเภทนี้มั้ยใครไม่มีออกไปเลยไปนักเรียนเรียนได้นะเรียนได้รู้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็พัฒนากันไปลูกค้าเราก็โตไปกับเราคนกลุ่มไหนบ้างแต่งงานแฟนคู่รักคู่ชีวิตได้สนิทคู่รัก LGBT งั้นมีไหมคนในมือประเภทนี้มีไหมมีเอาไปหรอเริ่มทำนี่แหละไม่ใช่นะอยากทำโอเคแชร์ยังไงเดี๋ยวให้ดูใครนี้ก่อนเลย Precious Careเรียนแล้วยังไม่เรียนก็ไม่ได้สอนพอดีเพราะว่ามันข้อมูลค่อนข้างเยอะให้รู้ไว้ก่อนแล้วกันว่าเขาให้แชร์จาก Precious Care Precious Care เป็นคนมีกฎมองจ่าย Precious Care เป็นคนมีกฎมองจ่ายของบริษัทเนาะเนี่ยแบ่งออกเป็นแบบนี้ทั้งหมดมันมี6แผน3ล้าน1ล้าน3ล้าน6ล้าน12ล้านแล้วก็40ล้านแล้วก็100ล้าน6แผนแต่ให้แชร์แค่1ถึง4เท่านั้นนะทีนี้นี่คือข้อมูลทั้งหมดของ Precious Care ไม่ให้แชร์ตัวเดียวก็คือตัวค่าห้องตัวนี้ค่าห้องค่าอาหารแล้วค่าบริการในโรงพยาบาลตึ๊ด2,500 4,000 6,000 แล้วก็ 8,000 ตัวอื่นแชร์ได้หมดคำว่าแชร์ได้หมดคือเหมาจ่ายตามความเป็นจริงตามนี้เนาะค่าผ่าตัดค่าแพทย์ค่าเลือดค่าพยาบาลค่าห้องผู้ป่วยวิกฤตค่าผ่าตัดใหญ่โอเคเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดต้องการเรียนรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมต้องเรียนศึกษาเพิ่มเติมใน Product Expert EP 2เนาะแต่วันนี้เราต้องการเรียนรู้เรื่อง Family Sharing ส่วนเรื่องนี้ค่อยทีหลังโอเคนะหน้าที่2ของ Patient Care ค่ะทั้งหมดเหมาจ่ายค่า Pre and Post ก่อน Admit โรงพยาบาลผู้ป่วยนอกค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูบ้านหวัดเรียกว่ากายภาพบำบัดภาษาท้องถิ่นเรียกว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาษากลางเรียกว่ากายภาพบำบัดนะแต่ว่าเรื่องรังเคมีรังสีมะเร็งรังสีมะเร็งเคมีมะเร็งบริการฉุกเฉินผ่าตัดเล็กผู้ป่วยนอกตัวนี้แชร์ได้หมดเดี๋ยวแชร์ยังไงเดี๋ยวดูโอเคหน้า Patient Care หน้าทำมาหากินมี3หน้าหน้าทำมาหากินของ Patient Care มี3หน้าคือหน้านี้อีกหน้านึงก็พวกค่าฉีดวัคซีนเอ่ยค่าตั้งครรภ์คลอดบุตรโน่นนี่นั่นเขาไม่ให้แชร์ก็ให้แชร์แค่2หน้านี้โอเคนะเวลาแชร์จับกลุ่มกันอย่างไรจับกลุ่มกันก่อนจับกลุ่มกันอย่างไรนี่จับกลุ่มสูงสุดได้5ต่ำสุดได้2ถ้า1เป็นกลุ่มมั้ยคะ1คนเป็นกลุ่มมั้ยไม่เป็นกลุ่มเพราะจับตั้งแต่2คน3คน4คนและสูงสุดอยู่ที่5คน1กลุ่มเพราะฉะนั้น2คนก็คือดูโอ3คนก็คือทรีโอ4คนก็คืออะไรโดโอ
เห็นไหมหมอทุกคนได้หมดเลยเออหมอทุกคนล่ะไฟไฟเออนะเพราะฉะนั้นจับกลุ่มกันแบบนี้เวลาจับกลุ่มจับกลุ่มชุมชน5คนในกลุ่มมีใครบ้างเนี่ยนี่ไงพี่บอกได้เหรอนี่คือกลุ่มทั้งหมดที่สามารถจับกันเป็นกลุ่มได้มีใครบ้างพวกกันตรงกลางเนาะแต่งงานคู่สมรสหรือคู่ชีวิตถ้าเป็นผู้หญิงคนนี้ก็ต้องเป็นผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายได้หมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเอได้ไหมมีสามีได้ได้มีลูกไหมบุตรบุญธรรมลูกชายลูกสาวลูกใครอะได้หมดลูกสามีได้ไหมได้ลูกเขยก็ได้ค่ะถูกต้องลูกชายลูกบุตรบุญธรรมลูกเขยลูกสะใภ้ก็ต้องได้ด้วยถูกไหมพี่น้องพี่น้องต่างมารดาใครอีกอะลุงป้านะพ่อแม่เราลุงปู่ย่าตายายทวดคงเลยอายุแล้วนะโอเคลุงป้านะลูกพี่ลูกน้องลูกของลุงลูกของป้าลูกของน้าลูกของอาเห็นไหมได้อยู่เพราะฉะนั้นถามว่าหนึ่งกลุ่มได้จำห้าคนได้ได้นี่เห็นไหมหลานลูกของลูกคู่ชีวิตเวลาใส่คู่ชีวิตกรุณาใส่คำว่าคู่ชีวิตเท่านั้นนะไม่ต้องใส่ว่าคู่รักใส่คำว่าคู่ชีวิตระหว่างหญิงหญิงชายชายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าพูดตรงนี้เป็นหญิงหญิงชายชายตรงนี้พ่อตาแม่ยายได้ไหมของหญิงหญิงชายชายพูดนี้ได้ไหมได้ได้เลิศไหมเลิศอ่ะเออโอเคมีไม่เท่านี้ใครไม่แสดงตนแสดงตนได้นะคะพอแสดงตนในค่ายก็ได้นะคะมันอึดอัดอยากบอกใครสักคนหนึ่งเลยประมาณนี้บอกให้ได้มาบอกในค่ายได้นะไม่ว่าอะไรนะเออมาหาเถียงนี้ก็ได้นะเออนี่นะมีใครอีกเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ทั้งหมดจับกลุ่มได้หมดเลย2คน3คน4คนจนกระทั่งถึง5คนสูงสุดโอเคนะเขียนกันนะทีเวลาใช้ยังไงเวลาซื้อของใครของมันเวลาซื้อของใครของมันพิจารณาของใครของมันเลยสมมติว่าเก๋จะซื้อแฟนเก๋จะซื้อเวทโทรโทรแฟนชื่ออะไรดอทครับดอทชื่อดอทนะลูกชื่ออะไรไปตอบว่าเขาไปไม่ได้ว่าเขาปอดเลยนี่ไง RCC รักเลยชื่อเดียวชื่อชิปฮะชื่อเดียวชื่อชิปชื่อเดียวแล้วก็ชื่อชิปแล้วอีกคนของเด้งอ่ะชื่อบอสบอสเดียวชิปโอเคช่วยตามหน่อยนะกระซิบหน่อยเวลาส่งสมัครมา5ฉบับเก๋1ฉบับดอท1ฉบับบอส1ฉบับอะไรนะนิว1ฉบับชิป1ฉบับคนละฉบับเลย5ฉบับเลยนึกออกมั้ยคะเขียนแอปคนละ5คนละใบคนละใบเวลาพิจารณาเก๋ไปทุกคนละ1เรื่องเลยเก๋จะน้ำหนักเยอะก็จะมีเมมโม่ตัวสุขภาพก็ได้นั่นก็ของเก๋ไปเลยของดอทก็พิจารณาของดอทไปเลยจะมีเมมโม่ตัวสุขภาพจะมีคอมเพลตออฟเฟอร์ก็ของดอทไปเลยของไอ้บอสตัวเล็กก็ของไอ้ตัวเล็กไปเลยนึกออกมั้ยคะทุกคนพิจารณาหมดเลยตกของใครของมันสมมติใน5คนนี้สมัครประกันเข้ามาพร้อมกันของเจ้าเก๋บริษัทไม่อนุมัติทำบือพัดฮะพัดเลยพัดเลยไม่อนุมัติมันพัดออกจากกลุ่มเลยทำไงดีกลุ่มนี้ต้องเป็นกลุ่มได้ไหมได้ได้เหลือแค่4คนอีกคนก็ดึงออกจากกลุ่มไปก็แค่นั้นเองนึกออกไหมของดอทไม่อนุมัติด้วย2คนเหลือแต่ลูก3คนได้ไหมได้ใครเป็นผู้ชำระเนี่ยไม่สนใครเป็นผู้รับประโยชน์ก็ไม่สนเข้าใจเฉพาะกลุ่มก่อนโอเคนะโอเคนะพอจับกลุ่มแบบนี้เนี่ยซื้อจะเป็นรายเดือนรายวันรายปีจะตามใจของท่านเลยค่ะตามสบายเลยโอเคทีนี้เวลาจะแชร์เนาะเราจะแชร์ห้อยเวลานิดเดียวแชร์นี้ก่อนหมดประโยชน์เนาะเวลาจะแชร์นะเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บใช้ของตัวเองให้หมดก่อนเสมอถึงจะไม่ใช่ของเพื่อนมันยุติธรรมของตัวเองไม่อยากใช้ขอไปใช้ของดอสเลยได้ไหมไม่ได้เก๋บอกว่าไม่ได้ของฉันต้องไปใช้ของฉันเองขอใช้ของหัวก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ของตัวเองก็หมดก่อนเสมออ่ะสมมติลูกค้านี่นะกของคอกจห้าคนนี่หนึ่งกลุ่มเนาะทุกคนมีพีเชตแคร์พีเชตแคร์คนละหนึ่งฉบับจะใส่ HD จะใส่ AI จะใส่อะไรก็เรื่องของท่านนะแต่ว่าเราเกี่ยวข้องเฉพาะตัวพีเชตแคร์พีเชตแคร์ลูกค้าคนที่หนึ่งชื่อนายกรเนี่ยเกิดไม่สบายผู้ป่วยนอกหมวด14หมด14ผู้ป่วยนอกตึ๊ดผู้ป่วยนอกอยู่นี่หมด14ค่าสถาบันผู้ป่วยนอกค่าปรึกษาแพทย์ตึ๊ดมีคนละ 3,000 ถ้าซื้อ3ล้านมี 5,000 ซื้อนี่มี 10,000 12ล้านมี 18,000 เพราะฉะนั้นคนซื้อล้านเดียวมีแค่คนละ 3,000 โอเคมั้ยที่ผู้ป่วยนอกนะถ้าผู้ป่วยนอกมีคนละ 3,000 เผอิญว่านายกไม่สบาย
ไม่สบายไปหาหมอเป็น OPD เนี่ยเป็นหูเป็นหวัดเจ็บคงเจ็บคอไปหาหมอโรงพยาบาลแล้วก็ให้ยามาแล้วก็กลับบ้านคือ OPD มีค่าใช้จ่ายขึ้นมา 2,000 บาท 2,000 บาทไม่อยากใช้ของตัวเองใช้ของเพื่อนได้ไหมไม่ได้ใช้ของตัวเองก่อนเท่านั้น 1,000 2,000 เหลือ 1,000 เดียวโอเคไหมเหลือ 1,000 เดียวคนอื่นมีอะไรไหมมีคนละ 3,000 เต็มๆโอเคครั้งที่2ในขอเอาไหมติดจากในกอนี่ๆๆน่าจะเป็นเกียร์นี่น่าจะเป็นดอทเป็นหวัดติดกันโอ๊ยโอ๊ยดอทก็เอิญไม่สบายที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพไปกรุงเทพมาใกล้บำรุงราษฎร์โอ้โหไปบำรุงราษฎร์จนก็ไป 12,100 เป็นโรคเดียวกันเหมือนกันหมอคนละคนอยู่คนละโรงพยาบาลนั่นก็ไป 12,100 บาทไฮโซนิดนึงอุ๊ยตายไม่พอของเดงมี 3,000 หมดโอเคนะก็ที่เหลือเอาที่เหลือเลยค่ะเอา 12,100 ตั้งหารลบได้30เลยไม่ลบได้ 3,000 เลยเหลือเท่าไหร่หาร4ปึ๊ดเพราะมีกันอยู่4คนหาร4เลยหารกอหารคอนี่หาร4เลยเทหมดเทเท่าเท่ากันไม่มีการขอชนรถก่อนคนนี้ก่อนนะมีกี่คนหารเท่ากันหมดเลยลองดูเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมาค่ะ 12,100 เครื่องคิดเลขที่แถมประกับโทรศัพท์นั้นแถมประกับ iPad นั้น 12,000 เลยนะคะ 12,100 ลบ 3,000 9,100เหลือ 9,100 บาทหาร4อันสี่ก่อนเลยเพราะมีกันอยู่4คน2275นี่2275อุ๊ยตายกอมันใช้ไปแล้วเหลือ1,000เดียวอ่ะก็โดนหัก 1,000 ก็จะเหลือ 1,000 อ่ะถูกมั้ยอ่ะ2275 2275 2275โอเคนะไอ้นี่ 1,000 เหลือเท่าไหร่หมดไอ้นี่หมดเกลี้ยงกิบ2275ไม่ติดลบยังไม่ติดลบเพราะไม่มีอะไรติดลบมีการติดลบกันล่ะไม่ได้ตายเองไง2275ลบ 1,000 เหลือเท่าไหร่1275เหลือ1275นี่คนนี้คนละ2275จะมาแล้วนะ1275หาร3เอามีใครอีกมั้งเหลือมีใครเหลืออีกมั้งเหลืออีกเหลืออีกหาอีก425 425 425บาทเหลือคนละ300 300 300ถูกไหมหมดเรียบร้อย 12,100 ไม่ต้องจ่ายสักบาทเพราะอะไรของเองหมดแล้วของเมียหมดไปหาของลูกเหลือลูกคนละ300โอเคในกอเอาเหลือยเอาหล่าไม่หายไม่หายกอไปแล้วไม่หายไม่หายเป็นหล่าไปหาหมอหล่า OPD นะ OPD นะใช้ไป 3,000 เกิดขึ้นมา 3,000 บาทของตัวเองไม่เหลือเลยสักบาท0ขอมีไหม0มีใครเหลืออีกมั้ยหาร3เขาแต่ว่าเขาได้เท่าไหร่มันเหลือคนละ300ไงก็หมดเลยคนละ300 300 300เพราะต้องควักเองแค่ 2,100 บาทยังไงต้องควักเองเพราะมันไม่มีเหลืออะไรให้หาเหลือหมดเกลี้ยงกิบทั้งบ้านแล้วลูกไม่สบายทำยังไงเอาอดที่ได้ดีก็เลยบอกว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะไม่รู้อาจจะไม่ได้ข้อเสียหรอกมันแค่บางทีมันเป็นจุดด้อยอะถ้าสมมติของลูกเนี่ยไอ้นี่พ่อกับแม่ใช้ไปหมดแล้วอะเกิดลูกไม่สบายอ่ะก็หาแนวของลูกเนี่ยก็พักเองมันหมดแล้วหมดทุกคนหมดแล้วถูกต้องเพราะอะไรมันบอกแล้วมันมีทั้งข้อดีและข้อด้อยเนาะน้ำหวานว่าถ้าสมมติว่าพี่ๆไม่ต้องการไปหารของลูกอย่าเอาลูกมาเข้ากลุ่มแต่ถ้าลูกไม่สบายต้องการหารของเราก็อดนะเรื่องไหมอ่ะห้าคนนี้ห้าคนนี้เกิดไอ้นี่เป็นลูกอ่ะไอ้สองคนนี้เป็นลูกอ่ะไอ้นี่เอกเอดอนอยู่สบายดีทุกประการเลยคุณอยากให้หารไหมอยากเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยของแม่เอาไปเลยลูกใช่ไหมแต่ตัวเองไม่สบายไม่อยากดึงของลูกได้ไหมไม่ได้เคลียร์ไหมมันมีทั้งข้อดีแล้วข้อด้อยหมู่บ้านนะถ้าเป็นเราดูมัธยมน้ำหวานกับคู่กับน้องนายอย่างเงี้ยทำแชร์ดิ้งได้ไหมได้เพราะมันสองคนเนาะน้ำหวานไม่สบายไปดึงของมันมันไม่สบายไปดึงของหวานถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่สบายหนักๆถามจริงๆเราอยากดึงของมันไหมไม่ก็เก็บให้มันไหมอ่ะก็อยากเข้ากลุ่มดีถูกเอาไปเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะเข้าใจนะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่สบายถ้าไม่เข้ากลุ่มมันก็ไม่มีสิทธิ์มาดึงของเรานะมันไม่รู้ว่าใครจะเกิดอะไรขึ้นมาไงนึกออกปะถ้ามันจับกลุ่มแบบนี้เกิดสักวันหนึ่งเกิดซวยจริงๆลูกเกิดเป็นอะไรหนักๆขึ้นมาเราก็อยากให้ดึงของเราอ่ะนึกออกปะล่ะแต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าใครจะเป็นอะไรเลยไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งจุดที่ก็เป็นจุดขายนะหรือไม่ก็บางครั้งก็เป็นจุดที่ก็รู้สึกเหมือนกันแหละโอเคไหมเรื่องอะไรพอจะเข้าใจนะคะในด้านสายของการดึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในกลุ่มนี้อาจารย์
ครับเวลาดึงมันดึงอัตโนมัติเลยอะครับใช่ครับไม่มีการถามอีกแล้วครับเพราะหน้าวันสมัครคุณรู้แล้วว่าเราต้องแชร์เวลาเราไปนอนโรงพยาบาลที่มีโรคมันจะแปลกให้เรียบร้อยเราจะทำถ้ามันเกินมันก็จะทำให้เรียบร้อยเลยครับพี่เจ้าหน้าที่พี่นายสินไหมว่าจะดึงข้อมูลมันอ๋อที่เป็นกลุ่มหารกับหารเลยคือบริษัทจัดการให้หมดเราไม่มีตั้งแต่วันแรกที่คุณสมัครมันต้องเขียนมันต้องคีย์การเข้าร่วมใช้กันอยู่เลยเพราะฉะนั้นรู้ตั้งแต่สมัครแล้วนะคะเวลาเคลมฉันไม่ถามคุณแล้วน่าจะจับหาเลยแล้วถ้าสมมติเหมือนเนี่ยเหมือนพ่อใช้อีก4-5คนไม่รู้แต่พ่อใช้หมดแล้วเราจะรู้ไหมเราบางทีเราถูกเราถูกเพื่อนใช้ไปหมดแล้วแล้วเราจะรู้ไหมว่าไม่รู้เราก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าเราถามวันนี้มันจะต้องให้ถามทางเบื้องบนเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าไม่สามารถไปทำไปแขวนอะไรกับใครได้เพราะนั้นต้องให้ตัวแทนที่ดูแลเช็คข้อมูลของลูกค้าเองไม่มีบอกค่ะจ้าเคยเช็คแล้วให้คำตอบไม่ได้คอนเซ็ปเตอร์ใช่ไหมล่ะอยากเอาคอนเซ็ปเตอร์มาตอบตัวตั้งสิเราบอกขอคุยกับฝ่ายเคลมได้ไหมใช่ค่ะเราไม่ว่าลูกค้าคนนี้ซื้อเหมาจ่ายไปแล้วเหลือเท่าไหร่แล้วไปเป็นเท่าไหร่ตอนนี้เขาเหลือเท่าไหร่ใช่ค่ะรู้ไม่ได้ค่ะมาเช็คไม่ได้อันนี้แล้วของคนอื่นจะได้ไหมล่ะก็ไม่ได้เพราะตัวแทนประจำตัวของเราอะที่เราดูแลลูกค้าเวลาลูกค้าแอดมินโน่นนี่นั่นเราก็ต้องรู้เราก็ต้องหาตรงนี้ด้วยตัวเองถูกไหมตัวแทนถามเนี่ยว่าจะเช็คกับฝ่ายไหนก็เขาไม่บอกข้อมูลนะเขาไม่บอกใช่เช็คข้อมูลเองไงก็เงินที่ได้มาจากเวลาแอดมินเราไปดูแลลูกค้าเราก็ต้องเช็คข้อมูลได้ก็ประมาณนั้นแต่ทีนี้เนี่ยเวลาไม่คือเราอยากเช็คข้อมูลที่เหลือทั้งปีใช่ไม่ได้ค่ะเหลือเท่าไหร่แล้วยังเป็นเงินเท่าไหร่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคนะทีนี้มาดูเวลาลูกค้าแอดมิทนะเวลาปฏิบัติจริงๆก็คือเราไม่จำเป็นต้องไปบอกลูกค้าแจกแจงอะไรถ่านนอกจากลูกค้าต้องการรู้ว่ามันมายังไงไปยังไงอันนี้ก็คือตัวตะกี้ก็คือตัว OPD ถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์นะแต่ถามว่าเหมือนอย่างที่บอกเมื่อกี้ที่เราคุยกันถ้าเกิดว่าเป็นของลูกถ้าลูกไม่สบายขึ้นมาล่ะในปีนี้จะทำยังไงก็ต้องพักเองเราก็ไม่อยากให้เกิดเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดให้ดีแล้วก็ณวันที่ลูกค้าจะต้องรับรู้ในเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนต้นโอเคนะต่อไปถ้าเกิดเป็นเวลาแอดมิทค่ะถ้าลูกค้าแอดมิทนี่คือตัวอย่างเนาะเราให้รู้คอนเซ็ปต์ว่ามันหายยังไงลูกค้ากองไม่สบายเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ดูดีๆนะลูกค้ากองให้แต่ขึ้นมา800,000เขามีค่าห้องในตัวนี้เนี่ยตัวรักษา1,000,000ก็มีค่าห้องแค่2,500นะแต่เขาไปนอนห้อง5,500ใช่เขามีส่วนต่างอยู่แล้วนะเรื่องต่างหนึ่งก็คือเกิน10สองก็คือไม่มีการแชร์ในส่วนของค่าห้องเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งก็มีส่วนต่างเขาได้ค่าห้อง2,500ก็มีส่วนต่างวันละ3,000นอนไป10คืนมีส่วนต่าง30,000จ่ายเองทำไมจ่ายเองก็สิบเขาแค่2,500ได้ไปนอนห้อง5,500เคลียร์นะเพราะก็ต้องพักเอง30,000เนาะ30,000ลดมาจาก800,000นะเคลียร์นะตามพันนะเหลือ707,000พีเช็คแคร์จ่ายทุกบาททุกสตางค์707,000หืมก็พีเช็คแคร์เหมาจ่ายล้านนึงอ่ะถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องจ่ายให้เลยทุกบาททุกสตางค์707,000เลยของตัวเองมีอยู่1,000,000เหลือ230,000 230,000หาร4เลยค่ะเพราะมีที่เหลือกันอยู่4คนถูกไหมหาร4เลยนะคะประมาณนี้นะถ้าเกิดถ้ามีส่วนเกินแล้วที่พูดถึงกันแล้วก็มีส่วนเกินตัวอย่างที่2ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นคนในขอเกินขึ้นมา1,155,000ใช้ในขอนะในขอตัวนี้นะนอนมีค่าห้อง2,500ดันไปนอนห้อง10,000เกินส่วนเกินต่อคืนนึง 7,500 จ่ายเอง10คืน 75,000 ควักเองเลยก็คุณเกิน10อยู่แล้วต่อให้ค่าใช้จ่ายเกินแค่100,000-200,000ก็ต้องจ่ายเองเพราะมันเกินสิทธิ์ที่บริษัทรับผิดชอบก็75,000จ่ายเองเหลือเท่าไหร่เอา75,000หักลบตรงนี้เหลือเท่าไหร่เหลือ1,090,000อะไรสักอย่างนะ1,000,000จ่ายเต็มๆบริษัทจ่ายให้ฟีเจอร์แคร์จ่ายให้เหลือ0ทันทีเพราะเกี้ยงกริบมีส่วนต่างหาร4เลยหาร1หาร2หาร3หาร4หารเลยโดนคนละ20,000 อยู่เฉยๆคองอจออยู่เฉยๆเดินดึงโดนดึงออกไป20,000เพราะเชร์ริ่งไงเคียนานี่ถ้าเกิดเป็นลูกเรานะเอาไปเถอะพ่อให้ทั้งก้อนเลยจริงไหมแต่ถ้าเกิดเป็นเราไม่อยากให้ดึงครับแล้วถ้าเกิดว่าเขายังรักษาไม่หายเนี่ยก็ค
คือสามารถดึงได้ทุกคนเลยเหรอถูกต้องค่ะใครเหลืออยู่ดึงหมดจนกว่าจะหมดถูกต้องหมดเป็นคนๆกันไปเลยอ่ะโอเคไหมแต่ถามว่าเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยพอจะเจออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคนละ 20,000 นะตัวเองเหลือคนละ 980,000 คนนี้มีเหลือเมื่อกี้ 230,000 ตัวนี้ก็เหลือ 210,000 เห็นมั้ยเพราะนี่คือใน1ปีเนาะในปีหน้ามันก็จะกลับเข้ามาใหม่อยู่แล้วแต่ว่าใน1ปีแบบนี้อ่ะในงอเป็นมั่งในงอคนนี้ของคนนี้เป็นมั่งเกิดขึ้นมา1,900,000นอนค่าห้อง 5,500 มี 2,500 เกินไป 2,500 นี่ส่วนเกินก็หักลบไปเหลือ 980,000 ตัวเองเหลืออยู่ 980,000 หักลบไป 980,000 ที่เหลือหารคนที่เหลือหมดเลยเห็นมั้ยคือทันทีที่เกินส่วนเกินหารคนที่เหลืออยู่ทั้งหมดอ่ะเอาง่ายๆคิดกันง่ายๆแค่นั้นก็ของเองก่อนหมดก่อนทั้งคู่เลยก็หมดกันทั้งคู่แล้วที่เหลือก็มาหักเอาของเองให้หมดก่อนทั้งคู่เอาง่ายๆใช่เพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยนายขอเนี่ยหมดแล้วนายขอหมดแล้วเห็นไหมหารแค่นี้ที่เหลือก็หารกันไปตกลงสรุปเรียบร้อยบ้านนี้ทั้งบ้านปีนี้นะปีเดียวกันนายขอหมดนายกอหมดลูกเหลือ630,000คนนี้เกี่ยมคนนี้เหลือ630,000เห็นไหมมันมีเหมือนเรียกว่าข้อดีข้อด้อยเนาะคือเอาง่ายๆสมมุติเนี่ยในงอเกิดเป็นมา1,900,000นี่เป็นอะไรคะ1,900,000เกิดเป็นอะไร1,900,000น่าจะมีอะไรหนักๆเลยเนาะมาลงมาลิงเนาะหรืออุบัติเหตุบัติเหตุเนาะถามว่านะถ้าไม่มีแต่ละคนไม่มีพีเชียนเลยไม่มี family sharing สมมุติเนี่ยเป็นเราเป็นลูกเราถามว่า1,000,000จ่ายหมดเนาะพีเชียนใครได้แล้ว1,000,000เนาะหาเงินจากไหนกู้ขายบ้านจำนองรถมีรถ2,000ก็เหลือคันเดียวเพื่อจะเอามาจ่ายค่าสถาบันใช่หรือไม่ใช่ใช่แต่ณวันนี้ไม่ต้องไปดึงของครอบครัวมาได้เลยรถยังอยู่ครบบ้านยังอยู่ครบเหมือนเดิมเงินสดยังคงอยู่ในกระเป๋ามันก็จะกลับมาคนละล้านเหมือนเดิมเห็นไหมซึ่งมันเกิดแบบนี้มันยากที่จะเกิดแบบนี้ในหนึ่งปีนึกออกไหมแต่โดยปกติอ่ะมันไม่สามารถไปดึงของกรมธรรม์ของคนอื่นได้ไงแต่ว่าพอมี family sharing มาปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถไปดึงของคนอื่นได้แต่เหมือนอย่างที่บอกมันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรกับใครตอนไหนถ้าตัวอย่างแบบนี้เกิดกับลูกอ่ะคุณจะรู้สึกว่ามันโอเคที่สุดเลยมันโอเคที่สุดเลยแต่ถ้าเกิดกับตัวเองแล้วดันไปดึงของลูกมามันไม่โอเคเลยมีอย่างเดียวค่ะถ้าสมมติว่าตื่นขึ้นมาต้องเป็นพ่อเป็นแม่รีบถีบลูกออกจากตุ่นหนูว่านะโดยความที่ส่วนตัวถีบลูกออกจากตุ่นใช่แต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าปีนี้เราจะไม่ได้ใช้หรือปีนี้เราจะใช้ไงมันคือหลักการของประกันแม่ประกันเราก็ทำเพื่อจะอนาคตเราไม่รู้มันจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่นึกออกไหมแต่พอมันเกิดปุ๊บอ่ะอย่างน้อยที่สุดคือมันก็เซฟหลายอย่างแต่ทีนี้ในเหมือนที่พี่บอกคือไปขายทีเดียวพร้อมกัน5ฉบับมันก็จะมีลูกค้าแบบไหนที่เราจะมีได้แบบนี้ถ้ามันมีก็ถือว่าดีนี่ลักษณะการแชร์แบบนี้เนาะโอเคเนาะโอเคเนาะนี่ลักษณะการแชร์อาจารย์ครับอาจารย์ครับสมมติว่า3ปีเนี้ยเราเกาะกลุ่มกันแล้วใช่ไหมคะวันนึงเราพิจารณาแล้วว่าเราออกจากกลุ่มเนี่ยได้ไหมได้ค่ะเวลาจับกลุ่มเรียบร้อยแล้วอยากออกจากกลุ่มไม่มีการถีบชาวบ้านออกเป็นแต่ก็ลาออกจากกลุ่มเองเท่านั้นสามีเอายกตัวอย่างเห็นจะเห็นภาพชัดมากคนนี้อยู่นะเกิดสองคนนี้ทะเลาะกันเลิกรากันอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นพฤตินัยหรือนิตินัยงานนะเดี๋ยวคือที่เวลาร้ายรถในใจรางดีชัดทันเลยมีมากเลยนะมีมากเลยนะถามว่าเก๋จะทีมรถออกจากกลุ่มได้ไหมไม่ได้รถจะทีมเก๋จากกลุ่มได้ไหมไม่ได้ต้องลาออกเองเท่านั้นแต่ออกแล้วออกแล้วก็จะเปลี่ยนใจกลับมาภายใน30วันกรุณาดีกันให้เสร็จภายใน30วันหลังจากนั้นถ้าใครจะเข้ากลุ่มต้องเป็นความสัมพันธ์ใหม่เท่านั้นคือผัวใหม่เมียใหม่ก็เลิกไปแล้วกลับมารักกันใหม่30วันต้องรักกันให้เสร็จให้เคลียร์ให้จบให้เวลาแค่ใช่ค่ะก็คือ30วันต้องรักกันให้เสร็จสรรพว่างั้นก็ใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งออกจากกลุ่มแล้วกันแหมถ้าเผื่อมันจะดีกันใน30วันอย่างเงี้ยอยู่ในกลุ่มกันก่อนไม่เป็นไรโอเคมั้ยพอจับกลุ่มปุ๊บใครแหลก
แต่ขาดอายุไปก็คนนั้นก็แก้ไม่ได้เจเพราะว่าของตัวเองมันขาดเพราะของตัวเองขาดไม่ได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่ใช้สิทธิ์ของเพื่อนก็แค่นั้นเดี๋ยวจะจับกลุ่มกับใครสักคนหนึ่งในกลุ่มนั้นเสียชีวิตก็แค่แจ้งบริษัทบอกว่าดึงคนนี้ออกไปทีฉันจะใส่หัวใหม่เข้าไปไม่ได้ได้สิคะเพราะเขาเสียชีวิตถ้าเขาเสียชีวิตนึกออกไหมแล้วถ้าเกิดเขายังมีชีวิตอยู่ก็ตกลงกันเองแล้วการดอสแกออกไปจากกลุ่มซ้าจะใส่หัวใหม่เข้าไปเองก็ตกลงกันเองรักคือรักดีอาถามว่าได้เฉพาะความสัมพันธ์ใหม่เท่านั้นหัวใหม่เมียใหม่ลูกใหม่พี่คะก็เลยบอกว่าคู่นี้ใส่เข้าไปในกลุ่มก็คือต้องหัวใหม่เมียใหม่แต่ถ้าคู่นี้จะไปแล้วก็คือต้องกลับมาภายใน30 วันเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งออกจากกลุ่มให้ดีกันก่อนเผื่อว่ามันจะดีกันภายใน30 วันอย่าเพิ่งออกจากกลุ่มเนาะนี่คือลักษณะของการจับกลุ่มเนาะทีถ้าเกิดมีกันอยู่2 คนก็เกิดคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตไปก็เหลือคนเดียวก็หมดลักกลุ่มแค่นั้นอันนี้ในฐานะลูกชายลูกเธอแล้วมีลูกเราแล้วก็ใส่ได้ใช่ไหมใช่เพราะลูกใหม่แต่เกิน5 ไหมอ่ะเกิน5ไหมไม่เกิน5พอดีถ้าที่ไหนเราก็มีลูก3แล้วเกินเพราะฉะนั้นรอมีลูกทั้ง3 คนแล้วก็ไปจับกลุ่มลูกใหม่เรื่องออกไปจับกลุ่มกันใหม่เลยอ่ะจับกลุ่มกันใหม่เลยมีตัวแทนคนนึงถามมาบอกว่าออที่สำคัญพรีเชียร์แคร์ก็ต้องซื้อแบบไม่มีดีดักเท่านั้นนะคะซื้อแบบไม่มีดีดักเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเด็กอายุอ่อนๆเนี่ยก็จะซื้อเข้ากลุ่มไม่ได้เพราะว่ามันต้องตั้งแต่6 ขวบขึ้นไปมีคนนึงถามบอกว่าตอนนี้เขามีลูก2 คนก็คือสามีเขามีสามีภรรยาแล้วก็ลูกอายุ6 ขวบคนนึงและอายุ2 ขวบคนนึงจะทำแบบเนี้ยทำยังไงเพราะเขาอยากให้ทั้งหมดเป็นกลุ่มก็ต้องกลุ่มที่1ก็ต้องเรียน3 คนก็คือพ่อแม่ลูก6 ขวบ1 กลุ่มส่วนเด็ก2 ขวบอ่ะก็ต้องแยกไปจับกลุ่มกับชาวบ้านอาจจะไปเป็นป้าเป็นอาเป็นน้องเป็นอะไรประมาณนี้ไปเป็นอีกกลุ่มนึงอ่ะเพราะว่ามันต้องไม่มีดีดักเท่านั้นโอเคนะประมาณนี้นี่ก็คือลักษณะของ family sharing อีกอย่างนึงลักษณะการคิดเบี้ยของ family sharing นะคนที่1สมัครประกันเข้ามาซื้อตัวหลักมา1 ตัวแบบไหนก็ได้ทุนประกันเท่าไหร่ก็ได้ตามเงื่อนไขเลยเบี้ยประกันตัวนี้ก็คือ1 ตัวถูกไหมเบี้ยประกันใส่พรีเชียร์แคร์เข้าไปเบี้ยประกันของพรีเชียร์แคร์ก็เป็น1 ตัวถูกไหมคะแต่ต้องซื้อตัว Family Sharing เข้ามาตัวนี้ค่ะยอดเงินก็อีก1 ยอดนี่คือยอดของ Family Sharing คือเหมือนเป็นการจ่ายเงินเพื่อจะไปซื้อสิทธิ์ในการดึงของชาวบ้านเพราะฉะนั้นคนที่2ก็ต้องซื้อแบบเดิมแบบตัวหลักพรีเชียร์แคร์แล้วก็ family sharing คนที่3ก็ต้องเป็นตัวหลัก patient care ที่เป็นแบบเดียวกันหมดเลยแล้วก็ family sharing เพราะจะต้องมียอดเงินคนละ3 กองเขียนมั้ยแล้วจะเป็นแบบประกันคนละแบบได้หมดแต่ patient care ต้องเหมือนกันทุกประกันถ้าร้านนึงก็ต้องร้านทั้งคู่ทั้งหมดถ้า3แล้วก็ต้อง3 ร้านทั้งกลุ่มแล้วสมมุติว่าแม่อาจจะแบบมีซื้อ50ไอเพิ่มอาจารย์สบายไม่จำเป็นอ่านถึงเรื่องคนนี้เป็นพ่อเป็นหัวหน้าของครอบครัวเนาะใส่ HB เข้าไป 2,000 อ่านใส่ CI 50ก็อีก2 ล้านตามบายแล้วเป๊ะเวลามาทำหน้าที่ของใครของมันตัวนี้เราจะเชนเฉพาะตัว Features Care โอเคไหมคนนี้แอดมิด HB ก็จ่ายไปตามปกติไม่ว่ากันของใครของมันอยากใส่อะไรใส่ไปอันนี้ใส่ AI เข้าไปด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขียนไหมประมาณนี้เนาะแต่ทุกคนจะต้องมี Family Sharingคนละ1 ตัวเป็นการซื้อสิทธิ์ในการดึงของชาวบ้านก็เลยเรียกว่าเป็น family sharing ดีไหมมองแต่จุดดีนะประกันนั้นไม่มีข้อเสียหรอกถึงเวลาหน้ามันดึงที่มันเกิดขึ้นมามีเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดกับใครเมื่อไหร่เข้ากลุ่มก็มาก็ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแต่เวลาขายทั้งยวงเองดูตัวเนี่ยตรงนี้แหละมีจานคิดมาได้ยังไงเนี่ยเวลาขาย5 เล่มเลยเหรอนี่เล่มเดียวนี่ก็อีตายแล้วนี่ประมาณนี้นะถ้า5 เล่มไม่ไหว3 เล่มไม่ไหว2 เล่มไม่ไหวก็ขายเล่มเดียวมาค่ะใส่พี่เชนแค่ไม่ได้ก็ใส่พี่มากแค่เอาหอยได้มา1 รายนะครับถ้าเกิดเราซื้อ3 วันไม่ได้ค่ะต้องส่งมาพร้อมกันทั้งหมดทีเดียวก็เลยบอกว่าขายเลยขายทั้งยวงแล้วพ่อแม่ลูกก็3 ฉบับคีย์วันเดียวกันทุกอย่างวันเดียวกันเวลาคีย์ข้อมูลเลือกพรีเชียร์แคร์แล้วก็จะมีบันทึกแนบท้ายเพิ่มมาเนาะแล้วมันก็มีFamily Sharingเพิ่มมาแล้วก็ให้คีย์เขาจะมีเป็นหมายเลขอ้างอิงขึ้นมา1 เลขหมายเลขอ้างอิงอันนี้ค่ะเป็นตัวดึงทุกคนเข้ามาในกลุ่มพอคีย์คนที่2แล้วก็เอาหมายเลขอ้างอิงเนี้ยใส่ในหมายเลขอ้างอิงของฉบับที่2ด้วย
แล้วก็ใส่ในฉบับที่3ฉบับที่4ฉบับที่5พอใส่ครบหมดปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันเข้ามาในกองเดียวกันเลขหมายเลขอ้างอิงก็จะดึงทั้งหมดมาจับกลุ่มโอเคอย่างที่บอกนะตอนเคยไม่ถามอะไรแล้วนะนี่คือคำถามที่จะเจอกันอยู่บ่อยๆเนาะซื้อพีเชียร์แคร์แผ่นไหนแผ่นเดียวกันหมดเลยจะ1ล้านก็1ล้านทั้งหมดจะ3ล้านก็3ล้านทั้งหมดเวลาจะปรับเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนทั้งกลุ่มเกิดครอบครัวนี้เกิดรวยขึ้นมาปุ๊บอยากเปลี่ยน1ล้านขึ้นมาเป็น3ล้านก็ต้องเปลี่ยนทั้ง5คนอัพขึ้นมาทั้ง5คนแต่ลดก็ต้องลดทั้ง5คนมันก็ดีก็เราถ้าเกิดเราได้ผลงานแบบนี้เราก็ได้เงินก้อนใหญ่เนาะได้งานเข้ามาทีเดียวหลายรายเลยฮะมันก็ต้องแล้วแต่อย่างพวกเอาพวกอย่างนี้พวกเราทุกคนเวลาเราไปขายประกันเนี่ยเราก็จะขายเพิ่มเนาะแต่ถ้าเจอลูกค้าแบบเยอะๆจ่ายขายทีเดียวมันก็ดีถ้าเกิดลูกค้าระดับกลางมันก็ทยอยแล้วมันต้องทยอยเนาะพอทยอยปุ๊บเนี่ยจบข่าวเรื่อง Family Sharing ใช่เข้าใจค่ะเข้าใจถ้าทําเดือนที่แล้วเดือนหน้ามันทําแค่นี้นะอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะไหวแต่เราไม่ได้บังคับนี่ว่าลูกค้าต้องจ่ายรายปีเหมือนกันทั้งหมดถ้าทํา3ฉบับทีเดียวกันจ่ายเล่มแรกจ่ายรายปีเล่มที่2จ่ายราย6เดือนเล่มที่3ทําบัญชีรายเดือนอย่างเงี้ยมันก็สามารถทําได้แต่ถ้าเกิดเราเจอลูกค้าแบบไม่ไหวจริงๆขออีก3เดือนเข้ามาอีกสักฉบับนึงนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เราก็จบข่าวเรื่อง Family Sharing ค่ะอ๋ออาจารย์หมายถึงว่าถ้าสมมติทํา5เล่มนี่ไม่จําเป็นจะต้องรายปีเหมือนกันใช่มั้ยไม่รายเดือนราย3เดือนได้หมดก็คือเพราะว่าแต่ละเล่มพิจารณาของใครของมันเพราะฉะนั้นเล่มนี้ก็จ่ายรายเดือนไปก็หักบัญชีไปเล่มนี้ก็จ่ายรายปีไปก็ไม่เป็นไรแต่อย่าให้แหลกแค่นั้นเองพอแหลกปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นใช้สินไม่ได้เหมือนกฎปกติเนาะก็วันนี้ถึงแม้จะจัดขายไม่ได้แต่ให้รู้นะว่า Family Sharing คืออะไรเดี๋ยวเผื่อคุณสหพลเดินทางมาได้เรียนรู้เรื่อง Family Sharing กันหรือยังครับอย่าตาแป๋วนะอะไรอ่ะพี่เป็นคออย่างเดียวเลยคอขึ้นเขียงทำไมคอขึ้นเขียงอย่างนี้ตลอดใจหายแวบเลยเวลานายมาพี่เกดเดินทางมาอย่างนี้บอกคุณสหพลเดินทางมานี่เทรนเนอร์นั่งแผ่นตุ้มๆต่อมันก่อนแกพูดถึงเรื่อง FWD Care รู้จักไหมฮะฮะคือทุกคนตาแป๋วปุ๊บเทรนเนอร์หัวใจตุ่มอยู่ตาตุ่มอันนี้เทรนเนอร์มีค่าขนมไม่กินรู้จักไหมแป๋วแป๋วดีรู้จักค่ะแป๋วจริงๆเลยรู้จักค่ะเลยค่ะเลยค่ะเลยอ่ะรู้จักแต่ชื่อก่อนมีชื่อสีเทาคุณจะรู้จักขนมเหมือนแป้งแคร์อ่ะก็รู้เคมลูกค้าเด็กเคมลูกค้าเป็นรถได้แล้วเรียบร้อยมีบริการดูแลที่บ้านนะไปทำความสะอาดบ้านมีจิตแพทย์ดูแลให้มีทนายความให้คำปรึกษานะรวยถึงเวลาเขาเปิดในข่าวบ้างรักชุดนั้นยังรักชุดเป็นทีที่มารักชุดเป็นการรักชุดเชิญรู้จักอัพโมสไหมอัพโมสเอฟวีบีอัพโมสไม่รู้จักมันต้องรู้ว่าพี่จะใช้อะไรเดี๋ยวจะทำใช่แล้วลูกค้ายูนิคลิงค์ได้สิทธิพิเศษไปนวดสปาได้รถลิมูซีนอย่างเงี้ยไม่รู้ไงเพราะไม่มีไอซีเดี๋ยวพูดต่ออาจารย์คอยบอกอัพโพสอัพโพสอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายนะโอเคนะนี่ก็คือกลุ่ม Family Sharingใช้เวลาผลิตแค่40นาทีค่ะคุณวรรณาดวงเกิดอาจารย์ที่นี่ฮะว่าในนี้คือต้องซื้อวีดีโอพร้อมกันในนี้ถ้าเกิดว่าปีนี้ภายในครอบครัวนี่คือเขาซื้อแต่ละพร้อมกันหรือเปล่าแล้วเขาเปลี่ยนเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนมาเป็นแชร์ริ่งเนี่ยมันจะได้ไหมซื้อแล้วจะเอามารวมกันในปีไม่ได้ทำได้อย่างเดียวซึ่งไม่แนะนำให้ทำคือยกเลิกของเดิมแล้วซื้อเล่มใหม่ซึ่งไม่แนะนำแนะนำมาแล้วไม่ก็ยังไงบอกว่ามันทำได้วิธีการเดียวก็คือต้องยกเลิกเล่มเดิมคือต้องเอาเล่มเดิมคงไว้ก็ได้ตัดมีเช่นเดียวทิ้งมีวิธีการก็คือว่าเล่มเดิมก็คือทิ้งเล่มเดิมนะแล้วก็ซื้อเล่มใหม่อ่ะนึกออกไหมแต่อันนี้ก็คือไม่แนะนำทำได้วิธีเดียวเพราะว่ามันกฎเกณฑ์มันเป็นแบบนี้อยู่วันดิวคือวันที่เก็บเบี้ยประกันทุกคนจะเหมือนกันหมดวันอนุมัติมันก็จะเลียนไป 4-5 วันแล้วแต่ของใครของมันแค่นั้นแต่วันดิวมันจะเป็นวันดิวทุกเหมือนกัน1ปีเต็มเหมือนกันระยะเวลารอความที่หลังเหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นตัวแทนใหม่ที่ใหม่เอี่ยมใหม่กิ๊กไม่เคยฟังซีเชียร์แคร์เลยก็จะอะไรของมันวะมันต่อเนื่องจากซีเชียร์แคร์ไงนึกออกไหมมันทีนี้ไอตัวบันทึกเพิ่มเติมเนี่ยมันมีทั้งfamily sharing แล้วมันก็มีทั้ง mind strength ที่เกี่ยวกับเรื่องโรคจิตประเภทอะไรประมาณนี้ก็มีเยอะมากมายก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมพี่หวานจะพูดอะไรต่อแต่มันเยอะแค่นี้หนูก็มึนตายแล้วนี่แค่ฟีเจอร์เคสหนูก็จะแย่อยู่แล้วเองเหมือนที่พี่อ้อยบอกเมื่อวานนะว่าพี่ๆค่ะอยู่ใน BTC New กันไหมขออนุญาตแจ้งเรื่องอยู่ในไลน์ใน BTC New ไหมคะเปิดเดี๋ยวนี้เลย BTC Newในไลน์ BTC New นะไปหาโน้ตรู้จักโน้ตไหมโน้ตอุดมไม่อุดมไปที่โน้ตไปที่โน้ตโน้ต BTC New โน้ตในโน้ตนั้นใน BTC New นั้นในไลน์ BTC New นั้นไม่มีสัญญาณเลยไม่เหมือนอะโดยสัญญาณเด็กไม่ได้เติมเราตอบเราเก่งเราวันนี้แบบเอาใครหา BTC New ก่อนเจอคนแรกBTC News หาโน้ตก่อนโน้ตไปดูในโน้ตดูอะไรจ๊ะหลักสูตร Product Expert EP 9จะจัดวันที่เท่าไหร่ในเดือนกุมภาพันธ์ถ้าเกิดเจอโน้ตได้ต้องหาได้ยกมือแล้วหาไม่เจออะไรนะคะฮะ Product Expert EP 9วันที่กุมเดือนกุมภาพันธ์จัดวันที่เท่าไหร่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์เห็นไหมแต่ว่าเขารู้จริงเลยเอาหลักสูตร going to success มีไหม going to success มีไหมไม่ได้กินหวยมันอะไรเด็ดดีแท้10 11กุมภาพันธ์เห็นไหมเพราะมหาเจอกันหมดเลยอ่ะปั๊บติ้วไปหมุนติ้วๆหมดเลยอ่ะอาจารย์ดีแท้ก็อย่างนี้แหละอ่ะๆเดี๋ยวๆ sales cycle วันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ที่เท่าไหร่19จำได้เพราะอะไรต้องอบรมให้รางวัลก็ต้องอบรมวันที่อะไรวันครั้งสุดท้ายของเซียนไซเคิล25กุมภาพันธ์หมายไม่หมดก็มาแจ้งจ้าที่ให้ดูอย่างนี้เพราะว่าใน BTC New อ่ะเขาลงประกาศให้ทุกวันที่20ตามหน้าตาที่พี่ดูในโน้ตไงอยากเรียนรู้อะไรดูวันที่สิคะคุณพี่แล้วมาถึงอาจารย์ธรรมนั้นชอบโปรโมทวันเดียวก่อนอบรมทุกทีเลยอบรมตอนเช้าพุ่งประกาศวันนี้ทุกทีเลยมีคนบ่นใช่ไหมใช่ใช่เออเขาประกาศแต่วันที่20นั่งเออนั่งเลยไม่ได้ดูไงเราอุตส่าห์บอกก่อนล่วงหน้ามาหนึ่งวันเลยจะขโมยเราอีกเจอยังยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มให้เพื่อนเชิญเข้ากลุ่มเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะถามชื่อเขาจะมีเช็คชื่อนิดนึงว่าใช่สตาฟเอ้ยใช่ตัวแทนเราหรือเปล่าถ้าใช่เขาก็เชิญเข้ากลุ่มไปแล้วแล้วในโน้ตอ่ะเห็นไหมดูไล่ลงซิก็มีเยอะแยะมากมายเห็นไหมเออเดี๋ยวยังเติมจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตยังเดี๋ยวจะไม่ได้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตจะไม่ได้หาไม่เจอโน้ตดูยังโน้ตดูไปยังนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นตารางมันอยู่ในนั้นหมดแล้วแล้ววันที่20กุมภาพันธ์ที่จะถึงเนี่ยเขาจะประกาศของเดือนมีนาเมษาเป็นถัดไปพอเขาประกาศปุ๊บแบบพี่ก็กางเซฟเก็บไว้หรือไม่ก็ลงแพลนเนอร์ว่าเราจะต้องอบรมอะไรกันที่เท่าไหร่ตามนั้นเลยโอเคไหมแต่แค่ไม่รู้แค่นั้นเองว่าใครสอนทุกวันที่20ใช่ทุกวันที่20เห็นไหมเลิศไหมแต่ทีนี้ไอ้โปรดักต์ไอ้เปิด1ถึง4ที่จะเรียนรู้นั่นน่ะเยอะแยะเลยทุกวันเลยมีครบให้หมดเลย14กุมภาพันธ์นี้ก็คีย์แมนเรื่องโปรดักต์ไอ้เปิดเรื่องคีย์แมนโอเคขึ้นดุมก็เรียกว่าบวยไม่ใช่ลูกอมลูกอมพี่กำลังอมอยู่เนี่ยบวยเอาเหรอสรุปแล้วนี่ก็คือไม่ต้องคำถามก็ได้กินใช่ไหมใช่ไม่ต้องตอบคำถามก็ได้กินใช่ไหมเนี่ยกินแรงเพื่อนอยากกินแรงเพื่อนอะเวลาแกรู้ทางของหนังพี่แกรู้ทางบอกว่าเวลาหนูหมดแล้วแกต้องยังไงแกต้องแจกทุกคนอยู่ดีเอาไว้เผื่อช่วงรายการที่เก็บได้โอเคอ่ะโอเคถามคนให้ของไหมใช่โรยไรทีมีคนยิงวัดเหลี่ยมมีวัดเหลี่ยมเต็มทีมเลยได้แต่ยังหมดที่นะเดี๋ยวเป็นสุดท้ายก็เ
ไม่ได้ไม่ได้เป็นเลยโดยช่างกล้าโอเคเอาถุงมาดิถุงมาเรื่องอะไรไอ้บอกห้ามทวงฉันอีกแล้วนะตั้งปีนี้ห้ามทวงเลยนะเวลาเรียนห้ามตอบคำถามแล้วนะอาจารย์บอกเฮ้ยบอกถึงต้องให้ใบใหม่ใช่หรอไม่ก็มันหัวเบาใช่ไหมหมดแล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้หรอกติดละปีโอเคโอเคโอเคทุกคนถามเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อเตรียมความพร้อมนะเดี๋ยวเราจะมีโปรแกรมกับทางพี่ๆเขาด้วยแล้วก็เราจะมีกิจกรรมข้างล่างเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครพักผ่อนยืดเส้นยืดสายไปดื่มน้ำไปเตรียมน้ำมานั่งพอเดี๋ยวเรื่องดูท่าทางว่าเตรียมมาเยอะหลายวันอัดเรียกมาจากทีมอื่นแล้วคือการจำฉันมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปกินน้ำไปเตรียมน้ำให้เรียบร้อยไปเข้าน้ำให้เรียบร้อยห้ามลุกขึ้นเข้าน้ำตอนเขาพูดนะมีเวลาให้ตอนนี้แปะเจอเลยค่ะพักเข้าน้ำ5นาทีรีบไปรีบมาเจอเลยค่ะเอาปมมือไปเลยเอาเลยเลยไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวห้ามลุกขึ้นตอนที่พูดแล้วนะจ๋าวเดี๋ยวแพทย์เนี่ยเองพูดอ่ะ
ต้องต่อกับไหนน้องวะคือเนี่ยนี่อันนี้เราพยายามเหลือเดี๋ยวผมขายของแป๊บนึงเดี๋ยวเสียบให้พี่มันจะได้เหลือให้ใช่เดี๋ยวก็ได้จะได้ห้าโมงแล้วกันจ้าไม่เป็นน้องลายสั่งอ๋อน้องลายสั่งเรียบร้อยแล้วพี่สาวไอ้มันใส่ใดเกินได้ไหมอ่ะได้พูดพูดเลยเหรอแล้วแต่ก็คือเปิดเด็กเดี๋ยวนี้ดูบอกไม่ต้องว่าคนใดคนหนึ่งลายสีไม่จำเป็นสมมติในห้าพี่ได้ห้าฉบับฉบับทุกฉบับถ้าสมมติเกิดได้หมดถ้าสมมติแบบคนหนึ่งแบบจะเรียบประกันถ้าเกิน30 วันที่นี่นั่นมันก็จะมีเหมือนแบบใช้ระยะสิทธิ์ผ่อนผันแล้วมีจังหวะดึงแล้วมันก็จะใช้ไม่ได้เหมือนกดเกณฑ์ทั่วไปเลยเล่มไหนใช้ไม่ได้เล่มนั้นก็โอนอาจารย์ใช่เขาต้องมาแยกที่ลงทุนอย่างนี้จริงจริงนะโปรไม่ใช่พี่ต้องเข้าใจมาถึงเวลาให้ลูกน้องมันหายังไงคะไม่จริงๆคือ5คนคนละล้านอ๋อไม่เบอร์กี่อ่ะคนละล้านเลยก็หมดก่อนร้านแรกของพี่ก็หมดก่อนก็กองทุนแค่4 ล้านกองการแค่4 ล้านถ้าพี่ว่าแต่แบบนั้นมันก็ลักษณะเดียวกันแต่ถ้าตัวเองไม่เข้าใจตัวเองไปบอกลูกค้าก็จะไปให้ดูอีกเราก็ต้องเด็กจะแค่ทราบว่ามันจะหาอย่างนี้นี่นะแต่เวลาเกิดขึ้นมาจริงๆพวกพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยก็หน้าที่เลยก็ให้หมดแต่เราต้องรู้ว่ามันมาจากไหนลูกค้าถามอ่ะแล้วจะหาของพี่ยังไงอ่ะพี่ก็ต้องบอกถูกถูกไหมใช่เพราะพอมันแต่ต้นว่าถ้ามีคนนึงแหละแล้วก็มาแหละระยะยาวแต่ละจุดจะใช้ไม่ได้แค่ไหนจบแล้วแต่ก็คือแล้วถ้าสมมติต้องต่อนะกลับมาใหม่หน้าอยู่ในกลุ่มก็จะเป็นเพื่อนเขาจากออกไปจากกลุ่มแหลกไม่ออกไหมถ้าแหลกไม่ออกไหมใน5 คนแหลกไม่ออกไหมสมมติหนูแหลกไป45 วันโอเคหนูบอกว่าเลยหนูจะไม่ต่อก็ต่อมาพันละหมดเลยนะกันได้เดี๋ยวก็ถึงได้ดีนะดีนะพี่แบบไปสามเย็ดเปิดค้างพี่บอกอาจารย์ว่าถึงจุดไหนใช่ไหมออกเป็นลูกศิษย์ได้แต่ละออกจากศิษย์ก็โคตรปีนะปีนี้เฮ้ยพี่ไอโอมจับมือเลยทีมคนละ5,000นะคนละ5,000เนี่ยในนี้จะทำอะไรเป็นล้านเลยไอที่โพสได้กี่ครั้งนะ60นั่นแหละติดตัวไหนล่ะพี่40ล้านทำที่หาสไลด์ไหนเจ็ดสิบโค้ดแต่ว่าเลนที่มันจะรับถูกชั้นนะแต่ตั้งเป้าไว้7 ล้านโหดมากเหรออายุนี้ไม่ดีพี่จะให้แบบอ๋อนะพี่นะผู้หวังเลยผู้หวังมีข้อผู้หวังเออก็คือหมดสำหรับใครหมดสำหรับคนที่30 ปีไม่ไม่ไม่เนี่ยคนละคน30 ปีเดี๋ยวนะโอเคคือเป้าหมายลูกค้าเพราะว่าคนที่จะทำแบบนี้ต้องเป็นคนที่เงินต้องทำที่ไหนคนต่ำกว่า30มันก็จะทำงานยังเริ่มทำงานต้องอย่างน้อย8-5มันก็ถูกต้องจับได้จับได้ได้โอเคนั่นเองลูกค้าผู้หวังว่าคุณจะไปขายคนได้30เพราะต่ำกว่า30ไม่มีเงินไม่มีตังค์เพราะพิมเช่นแคร์เข้าไปก็ส่ง30,000แล้วเด้อพี่ใช่ค่ะถูกต้องสมัครทีเดียว3 ฉบับ90,000ต้นก็ประมาณหมื่นแก่ๆเลยแล้วเบี้ยหลักอีกอ่ะเบี้ยหลัก5,000เบี้ยพิมเช่นแคร์เบี้ยเล่มละ30,000เออเล่มละ30,000ปุ๊บ3 เล่ม90,000จะเอาบรรยายไหนอ่ะงั้นเวลามันจะไปเรื่อยต้องรอสายเลยเฮ้ยอาจารย์หนูถามอีกคำเดี๋ยวถึงได้เลยเดี๋ยวเมื่อกี้มันต้องเป็นแผนการเดียวกันถูกต้องไม่แบบหรอแบบหลังหรือก็ไม่ใช่ว่ามีเชื่อตัวมีเชื่อล่ะมีเชื่อต้องเป็นมีเชื่อเดียวกันแต่แบบประกันแบบไหนก็ได้เป็นเรื่องของบางคนอาจจะใช้บางคนอาจจะขาย30-40บางคนอาจจะเป็น25-55แต่ในตัวมีเชื่อต้องก็เป็นแบบเดียวกันเดี๋ยวแป๊บนึงต้องซื้อตัวไหนก็ได้แต่ไม่ได้แชร์ลิงก์ไงหมายความว่าคอมพิวเชียน1 ล้าน 2 ล้านจำกัดไม่ถึงไม่ก็คือได้1 ล้าน 3 ล้าน 2 ล้านถ้าเกิด1 ล้าน 1 ล้านถ้า12 ล้านก็ได้12 ล้านโอเคโอเคพวกเรากำลังสบายนุ่มปรบมือครับพี่คะไม่เคยตีเลยพี่ต้องแบกเลยโอเคโอเคนั่งแล้วนั่งแล้วนั่งแล้วมีคำถามจะถามต่อไม่เก่งดีๆพักแล้วนะหมดแล้วระยะทั้งหมดแล้วไม่ตอบเคยฟังเพลงบัวผันไหมไม่เคยบัวผันวันเลยอ่ะบัวลอยนั่งน้ำตาปล่อยคนละทุกคนละสายไม่ได้ยินเลยไม่เหลืออะไรอ่ะอาจารย์ร้องเพลงที่มันดังสมัยกว่านี้เลยทรงอย่างเบสระหว่างถามก่อนรู้จักเพลงนี้ไม่เคยได้ยินไหมล่ะเพลงนี้เคยได้ยินไหมระหว่างถามคำเดียวเลยก่อนว่าทำไมบัวผันถึงร้องไห้
ไม่เคยได้ยินนะนี่ไงร้องให้ฟังอยู่นี่ผัวตายผัวตายไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะผัวตายแถมยังไม่ทำประกันด้วยแถมมีหนี้สินด้วยถูกต้องถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหน้าที่ของเรานะในการที่ไปหาลูกค้าอย่าให้บัวผันร้องไห้นะคะเพราะถ้าเกิดบัวผันร้องไห้ตัวแทนจะร้องไห้ก่อนพร้อมไหมคะพร้อมไหมประเด็นพร้อมไหมไปฉี่ไหมยังห้ามลุกขึ้นตอนที่พูดนะคุณเปิดพูด2ชั่วโมงพี่เก๋พูดอีก2ชั่วโมงนะ4ชั่วโมงห้ามลุกนะเอาไม่ได้เอาไม่ได้ก็ไม่บอกให้ไปทีแล้วไงเมื่อกี้เดี๋ยวเป็นนิ้วห้าเป็นโปรตีนอักเสบไปเลยครับพี่อ่ะประเมินหนึ่งครั้งตายอันนี้มันมีบูมกลุ่มไหมยังยังมีหรอมีหรอมีบูมกลุ่มแล้วอ่ะพร้อมยังพร้อมนะพร้อมนะเดี๋ยวเดี๋ยวการโพสก่อนนะฮะพร้อมนะพร้อมนะถามสามสี่โอ้ยโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วบอกบูมกลุ่มทำยังไงหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งแล้วไงต่อโพยโพยโพยแล้วไงต่อมีเย่มีอะไรนะมีนะอ่ะโอเคยาวยาวเลยเหรออ่ะสามสี่โอเคนี่ก่อนแค่นี้ก่อนไม่งั้นไม่ได้ฟังพี่หมดกับพี่เกศแน่นอนเลยวันนี้อ่ะโอเคคนไฟตอนนี้พร้อมนะพร้อมแล้วนะห้ามลุกขึ้นฉี่ตอนที่นายพูดนะอ่ะขอเชิญประเมินต้อนรับพี่ชายที่น่ารักของเราค่ะคุณชายุทธเรืองท่านผู้แทนหน่วยทุกระดับตลอดจนพลเรือนท่านครับสวัสดียามบ่ายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้เสียงดังขอให้รวยให้เสียงดังขอถูกเบอร์วันนี้เรียกอะไรพี่เก๋นะช่วงบ่ายเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะปากเซียนเนาะผมส่วนมากกับพี่เก๋เนี่ยเวลาจะได้ขึ้นบรรยายเนี่ยก็จะลงช่วงบ่ายตลอดเลยนะครับว่าเราเป็นสายฮานะครับสายฮารู้จะฮาได้ไหมนะครับโอเคมีคำถามครับก่อนที่เราจะเริ่มกันนะนี่คำถามของผมคนในห้องเนี้ยผมถามก่อนว่าทำไมอยากเป็นตัวแทนเป็นตัวจริงไม่ได้แน่ตัวแทนโอ้โหเมื่อกี้โดนครับเออเฮ้ยไม่อยากเป็นตัวแทนเป็นตัวจริงไม่ทำไมไม่ถูกเลยแสดงว่ามันหนูว่ามันน่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับมันจะออกชื่อจริงใช่ไหมฮะอ้าวทำไมอยากเป็นตัวแทนเออทำไมอยากเป็นตัวแทนครับต้องการรายได้เสริมทำไมอยากเป็นตัวแทนครับเฮ้ยอาชีพอื่นก็มีเสริมอยากมีอิสระทั้งเวลาอยากมีอิสระทั้งเวลาอยากมีรายได้ไร้ขีดจำกัดเล่นเดียวได้ทั้งปีเฮ้ยเล่นได้แล้วเล่นเดียวเดียวอายุเลยนะโอ้โหไอ้โอ๊ตเอาไปขายเล่นต่อไหมโอ้โหเล่นเดียวต่อปีเลยอ่ะไม่เอาเล่นเดียวเออเห็นไหมเราไม่อยากเป็นแทนเออเอไม่อยากเป็นแทนเขาบอกว่าทำ FW ดีแล้วรวยแล้วได้เที่ยวต่างประเทศฟรีค่ะเออที่อื่นไม่ได้ใช่ไหมเขาไม่อยากเป็นตัวแทนครับถามที่จะเป็นตัวแทนก็อยากมีเวลาทางด้านเวลาแล้วก็การเงินการเงินด้วยที่ตอบมาไม่มีผิดไม่ถูกถูกไหมวันนี้เราทำงานเพื่ออะไรรายได้ไม่ว่าเราจะทำงานอาชีพอะไรก็ตามเมื่อทำงานประจำเป็นตัวแทนนะเป็นอะไรก็แล้วแต่บนโลกไปเนี่ยแล้วคุณสามารถที่จะเอาความสามารถคุณไปหารายได้ได้ได้หมดเราทำอะไรก็ได้นะมันไม่สำคัญแต่ว่าทำแล้วให้เกิดได้สำคัญมีเวลาไหมมีไหมเวลามีมี25ชั่วโมงไหมใครมีบ้าง25ชั่วโมงมี24มีใครมี22อ่ะไม่มีไม่มีเรามีเวลาเท่ากันนะเท่ากันความสามารถเท่ากันนะเท่ากันฮะไม่เท่าความสามารถเท่ากันนะไม่เท่าไรายได้
เลยไม่เท่ากันจริงป่ะจริงวันนี้สังเกตไหมเราเรียนจบมานะคณะเดียวกันห้องเดียวกันอยู่พักที่เดียวกันด้วยจบมาแล้วได้เท่ากันป่ะไม่เท่าทำไมความสามารถความสามารถไม่เท่ากันรายได้ก็เลยไม่เท่ากันนี่เราต้องยอมรับนะเรามี24ชั่วโมงเท่ากันแต่ความสามารถของเรากับเพื่อนไม่เท่ากันตอนสมัยเรียนเราอาจจะเรียนเก่งกว่าเพื่อนเราไม่ได้แต่เราจบมาเพื่อนอาจจะมีรายได้มากกว่าเราก็ได้เพราะการศึกษาไม่ได้การันตีคนว่าเรียนเก่งแล้วจะต้องประสบความสำเร็จถูกไหมไม่ได้การันตีนะคนตกเกียรตินิยมบางครั้งรายได้น้อยกว่าคนที่จบปกติคือทำไปก็มีไม่ใช่แปลกแต่วันนี้เวลาเรามี24ชั่วโมงความสามารถที่มันทำให้เกิดความแตกต่างบางครั้งเราบอกไม่ใช่ครับมันมีเวลา24ชั่วโมงจริงแต่วันนี้เราใช้เวลามากกว่าคนอื่นทำมากกว่าคนอื่นบวกความสามารถที่ตัวเองมีขยันมากกว่าคนอื่นอีกรายได้ยิ่งมากไหมมากไหมมากขึ้นอีกนี่คือความแตกต่างที่ทำให้คนเกิดรายได้ที่ไม่เท่ากันวันที่เราใช้เวลายังไงในแต่ละวันที่คุณมี24ชั่วโมง8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงพักผ่อน8ชั่วโมงนอน888 24ชั่วโมงไหมพี่เก๋เนี่ยเป็นมนุษย์25ชั่วโมงนะเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผมในรอบ3ปีทำงานแกมาเนี่ยนะครับขอบคุณพี่เก็บด้วยนะไอ้ทำงานมาที่เห็นแกเป็นแบบอย่างให้ผมนะเป็นครูด้วยนะครับเวลาเห็นแกเนี่ยโอ้โหเลิกตีหนึ่งตีสองตื่นเช้ามานะครับขึ้นเครื่องมาเนี่ยช่วงต้นเดือนมกราต้นปีเนี่ยโอ้โหเห็นแกทำงานแล้วเราโอ้นอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสามตื่นตีสี่ต้องไปถึงงานบินตีห้าบินหกโมงเช้าถึงปุ๊บรับปุ๊บทำงานคืนตีหนึ่งตีสองครับไปหลับวันนี้ทำไมมาครับนะแบบอย่างที่ดีสนุกก็คือสนุกทำงานคือทำงานเห็นไหมจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้เราว่าบางครั้งก็คือถึงเวลาเนี่ยเขาเป็นผู้นำเขาไม่เคยงงแงเขาไม่เคยบ่นเลยโอ้ยไม่เคยบ่นเลยว่าไม่มีเลยทำงานสามปีไม่เกลียดไม่เคยบ่นผมฟังมันเหนื่อยทั้งนี้แกก็ไม่ออกกำลังกายนะดูดิผมป๊อกเลยจริงทำงานกลางคืนกว่าจะนอนพร้อมเรานะครับนอนดึกเห็นปะตื่นเช้ามาปุ๊บมาเมื่อเช้ามาตื่นตีห้าผมโทรไปตอนหกโมงพี่ในแรกที่ขับรถอยู่เราไปสนามบินมาลงไฟที่นี่เก้าโมงเช้านอนไปทำงานต่อคืนนี้นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นเช้าปุ๊บกินข้าวปุ๊บไปผมต่อสุราษฎร์ธานีวันนี้วันที่ใช่ไหมเรามี BOP ที่สุราษฎร์ธานีเห็นปะนี่เลยป้ามีอะไรอีกอะมี ESP ต่ออีกกลุ่มหนึ่งเสร็จปุ๊บกินข้าวขึ้นเครื่องกลับพรุ่งนี้เช้าก็ทำงานต่อผมก็ต้องทำงานพรุ่งนี้มีอะไรมีประชุมกับพี่แทนชัยที่นครศรีธรรมราชผมก็มีอีกคือเราทำงานเราไม่วันหยุดเราทำงานไม่วันหยุดเราไม่บอกว่าโอ้ยเหนื่อยจังเลยพักก่อนได้ไหมในเมื่อตัวแทนยังทำงานเราก็ทำงานเหมือนกันเพราะอะไรเราดูแลภาพคุณพี่เก่งเลยผมอีกแกดูแลทั้งสามภาพเลยผมดูภาพเดียวนะแต่แกสามเลยรู้ดีเลยกว่าใช่ไหมเพราะนั้นแกมีเวลา24ชั่วโมงกับเรานะครับแต่ความสามารถแกมากกว่าไหมมากกว่ารายได้แกก็เลยเหมือนเราไหมเรามีความสามารถไหมมีแค่ไหนนิดนึงเฮ้ยแต่พัฒนาได้ไหมได้ไปว่าเวลาเราต้องการตัวนี้คือผลกลับไปดูที่เหตุครับมีเวลาเป็นทุนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะแต่ความสามารถไม่เท่ากันเมื่อคืนผมนั่งคุยพี่วันเนาะคุยพี่ตุ้มเนาะแล้วก็พี่เอสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เขาถามผมตอบเลยว่าวันนี้ใครๆก็ต้องการความสำเร็จใครๆก็ต้องการเงินได้ทุกคนต้องการแต่วันนี้เราอามัสเราต้องการมันแค่ไหนความสำเร็จก็เหมือนถ้าเปรียบผมเป็นผู้ชายความสำเร็จเหมือนผู้หญิงสวยๆคนหนึ่งถ้าวันนี้ผมต้องการผู้หญิงคนหนึ่งผมต้องพยายามไหมแล้วมีผู้แข่งไหมทำไงเราถึงจะชนะเขาทำไมเราถึงจะให้ความสำเร็จเลือกเราเหมือนกันทุกคนต้องการความสำเร็จฉันอยากได้แต่เวลาทำไม่เกี่ยวเพราะหมาคุณใหญ่แต่ใจคุณไม่ใหญ่ด้วยความสำเร็จมันก็ไม่มาครับเหมือนพี่เกศทำงานเนี่ยผมเห็นแกทำงานผมใช้ตัวแกเป็นเบสในการคุยในวันนี้ได้เลยโดยไม่ต้องใช้สไลด์เลยไม่ต้องเลยเพราะอะไรคือเราเห็นเลยการทำงานคือไม่มียอมไม่มีได้ตลอดต้องได้ต้องได้ต้องได้เป้าหมายมีไหมเวลาทำงานมีไหมเป้าหมายคืออะไรอ่ะ
ือรายได้ถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราจะมีรายได้ไหมไม่มีเพราะเวลาเราตั้งเป้าหมายอย่ากลัวว่าโอ้ท่านเราจะไม่ได้นะเดี๋ยวเวลาที่ไม่ใช่ฉันทำไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้อะไรที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้คุณก็ตีกรอบความคิดของคุณไว้ว่าไม่ได้เป็นไปไม่ได้คุณบอกตัวเองว่าไม่ได้แล้วคุณบอกว่าไม่ได้มันไม่ได้อะไรที่คุณบอกไม่ได้คุณคิดดูสิว่ามันเคยได้ไหมไม่เคยแล้วเวลาคุณอยากได้อะไรอ่ะคุณต้องเขาเรียกอะไรมโนเหรอเขาเรียกว่าฝันเหรอเขาเรียกว่าเอาตัวเองมาอยู่ตรงนั้นเหรอก็ได้ภาพตรงนั้นภาพเป็นความฝันเนี่ยมีไหมมีไหมฝันว่าวันนี้ฉันอยากจะเราคำถามง่ายวันนี้อยากมีรายได้เดือนเท่าไหร่ครับเดือนละแสนโดยง่ายนะเวลาเราตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายแสนแต่เราทำเนี่ยเราทำแสนนะไม่เราทำ 5,000 เฮ้ยก็พูดจริงพูดจริงเราทำ 5,000 คนทำงานแสนต่อเดือนอ่ะต้องทำอะไรต้องทำยังไงได้แสนต่อเดือนเออเราเห็นเฮ้ยคนที่เดือนแสนเขาทำงานไม่ต้องอาชีพเป็นตัวแทนก็ได้นะอาชีพไหนก็ได้เขาทำงานยังไงได้แสนทำงานหนักไหมหนักกว่าเราไหมมาที่ท่านประธานพูดเมื่อเช้าอ่ะบางครั้งอ่ะ 4-5 ทุ่มอ่ะผมเคยเจอตัวแทนบางคนในด้านเดียวเป็นร้านพิเศษเจอเนี่ยแค่ไป 3-5 ทีเดียวคนเยอะในภาคเราเองแทบจะไม่มีนะแต่บางที่มีเดือนละ1-2 ล้านเนี่ยต่อเดือนนะแต่เวลาเขาทำงานเนี่ย4-5 ทุ่มนี้กลับบ้านเลยครับแล้วลูกเนี่ยโอ้โหเขาใช้เงินซื้อนี่ซื้อลูกเมียนะซื้อคนดูแลลูกเมียเขาแต่เขาเอาเวลาที่จะไปดูแลลูกเมียคือไปหาไปทำงานใช่ไหมคือเขาก็ไม่เหน็ดเวลา24 ชั่วโมงก็ทำยังไงโอ้ยครอบครัวก็ต้องดูไว้ใช่ไหมไอ้ลูกก็ต้องมีคนปกป้องไว้ใช่ไหมทำยังไงอ่ะไม่ได้บ้านนะแล้วมีครูสอนพิเศษเขาทำเสร็จสับตัวเขาคือคนที่มีแวลูมูลค่ามากที่สุดในบ้านเพราะถ้าเกิดว่าคนที่เขาอยู่บ้านมากขึ้นรายได้มันตกลงภรรยาเขาไม่สามารถที่จะใช้ความสามารถเนี่ยมาแทนตัวเขาได้เพราะเวลาทำงานเขาก็ต้องมีเป้าหมายเพราะเป้าหมายคือรายได้เดือนนี้ก็ต้องการเท่านี้ปีนี้ก็ต้องการเท่านี้เป็นต้นโอเคไหมผมไปเร็วนะไม่มีเป้าหมายไม่มีรายได้เราทำงาน1ปีนะครับ1ปีวันนี้เราออกสตาร์ทเนี่ยเริ่มต้นเดือนมกราคมกุมภาเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเราพร้อมกันนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเลยนะในแต่ละปีในแต่ละซีซั่นเราเริ่มต้นพร้อมกันเราตั้งเป้าหมายไม่มีใครไปเกินกว่าตัวเองที่จะคิดไม่มีตั้งเป้าสมมติว่าเดือนนี้ขอ5ล้าน6ล้าน7ล้านก็แล้วแต่วันนี้เป้าหมายเราเป็นคนกำหนดรายได้เราเป็นคนกำหนดไม่มีใครสามารถขโมยความคิดขโมยความฝันวันนี้ถ้าเกิดจะฝันสักครั้งหนึ่งจะฝันสักทีเนี่ยมาฝันใหญ่ๆใช่ไหมใช่เวลาเราตั้งเป้าหมายเราอยากนู่นอยากนี่เนาะแต่เวลาเราอยากแล้วอ่ะหาแรงบันดาลใจด้วยครับอะไรคือแรงบันดาลใจในการทำงานผมเคยยกตัวอย่างให้หลายคนฟังแล้วผมชอบเคสตัดดี้เคสนี้จากเด็กที่มีแม่เก็บกุ้งขายผมชอบมากเลยเราฟังตัวแทนคนนี้สมัยเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วเล่าให้ฟังเวลาเขาเล่าเราเป็นเห็นอินเนอร์ว่าวันนี้แรงบันดาลใจก็คือแม่เขาเก็บผักกุ้งขายเนี่ยตั้งแต่4 ตื่นแล้วไปตี5ไปเก็บแล้วก็7 โมงเช้าต้องรีบกลับบ้านเอาผักกุ้งไปขายก่อนนะแล้วกลับบ้านแล้วเอาเงินที่ขายได้ให้ลูกไปโรงเรียนทุกวันเนี่ยหาเช้ากินค่ำชัดๆแน่ๆเลยเราเคยได้ยินเขาว่าหาเช้ากินค่ำไอ้คำเนี้ยผมเป็นคนได้ยินไอ้คนได้เจอผมว่าโอ้หาเช้าตี 4 ตี 5แล้วกลับมาแม่นวดลูกไปโรงเรียนจนเด็กคนเนี้ยฝังใจเพราะอะไรที่ขาแม่เขาเนี่ยมันจะมีรอยเป็นจ้ำแล้วแม่เขาตัวเล็กมากเล็กมากครับในห้องนี้จะหาคนเล็กกว่าแม่เขาเป็นร้อยผอมเล็กแล้วที่เป็นจ้ำคืออะไรรู้ไหมปริ้งเพราะเขาหาอุ้มผักไหมเป็นเจ้าผมเคยเจอแม่ของเด็กคนนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับปัจจุบันรายได้เดือนปัจจุบันเนี่ย15 ปีผ่านไปเขาไม่ได้เดือนละล้านนะครับบ้านเขา25 ล้านเขาซื้อหมดสดบ้านเขาที่มีสระว่ายน้ำมีออนเซ็นนะครับมีที่สนามเด็กเล่นในบ้านมีโต๊ะสนุกมีคาราโอเกะมีห้องดูหนังมีสนามบาสเกตบอลขนาดมาตรฐานอยู่ชั้น2บ้าน
ฟังไม่ผิดครับมีสนามบาสเกตบอลขนาดมาตรฐานอยู่บนบ้านแล้วติดแอร์ด้วยเจ๋งป่ะแล้วสนามบาสเนี่ยก็เรื่องนี้เขาให้ทำกิจกรรมกับตัวแทนเขาเวลาเขาจะทำงานกับตัวแทนก็เอาตัวแทนไปที่บ้านใครชุดบาสชนะเอาลูกละร้อยลูกละร้อยผมเคยไปจะถามว่าฉันพูดจริงไหมลูกถามผมได้ผมเคยไปเจอคนคนนี้มานะครับแล้วในนั้นเนี่ยตัวแทนเนี่ยหรือลูกค้าเองที่ไปบ้านเขาอยากกินอะไรก็ได้ยิบมาเลยมีทุกอย่างเขาทำบ้านที่เขาเป็นที่ศูนย์รวมของลูกค้าส่วนรวมของตัวแทนใครอยากมาไหมรถเบนซ์ถ้าสมมติวันนี้คุณมีรถเบนซ์ราคา4ล้านคุณจะกล้าให้คนยืมไหมแต่คนนี้บอกรถเบนซ์นี่พี่ของผมพี่ของใครวะของลูกค้ากับตัวแทนลูกค้าไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยเลยรถเบนซ์เอาไปขับเลยรถเบนซ์มีนี่มีต่างเขาขับอะไรเขาขับซูซูกิมันแจ๊ดอ่ะยอดซูซูกิเขาขับแบบนั้นไปทำงานแต่รถเบนซ์รถอะไรเขาจอดไว้ให้ลูกค้าใช้เจ๋งนะแล้วเขามีเป้าหมายไหมเขามีเป้าหมายที่พูดไปเนี่ยคือเขามีเป้าหมายที่ชัดมากครับไม่ใช่เขาตั้งเป้าหมายแล้วก็ทำ3เดือนแล้วท้อแล้วก็ลดเป้าหมายลงไม่ใช่เป้าหมายเหมือนเดิมครับแต่วิธีการเขาเปลี่ยนเขาเป็นคนที่ไม่มีตลาดนะแต่เป้าหมายเขาชัดมากใหญ่มากเพราะเป้าหมายใหญ่ใจเขาใหญ่ด้วยไงเขาทำงานเขาไม่ได้ทำงานแบบห้าโมงเย็นกับบ้านอะไรเงี้ยวันนี้จะไปหาใครไม่มีนะครับเขามีเลยวันละ4-5คนทุกวันติดต่อกันเนี่ย15ปีความสม่ำเสมอเขาสูงมากเนี่ยเราเห็นเลยคนประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเนี่ยมันสัมผัสได้คนคนนี้ที่สัมผัสได้เลยคืออินเนอร์สูงมากสูงปี๊ดเลยสูงแบบเราสัมผัสได้ว่าคนธรรมดาไม่มีนี่คือความสำเร็จของคนที่เขามีอินเนอร์สูงเป้าหมายเขาชัดมากแล้วไม่เคยล้มเลิกเป้าหมายนะครับตอนนี้เขาทำงานแฟนเขาเนี่ยแฟนเขาเป็นแบ็กอัพแฟนเขาจะเป็นเวเนซุเอลาไปเที่ยวโคแต่แฟนเขาอยู่แบ็กอัพคือวางแผนแฟนเขาเก่งแฟนเขาอยู่แบงค์ทำงานแบงค์แล้วหลับกับแบงค์มาแล้วก็เป็นแบ็กอัพให้กับสามีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับสามีเป็นคนขายครับภรรยาเป็นคนชี้เป้าเธอนี่เธอเริ่มขายนี่ได้นี่นะไอ้นี่แม่งขายเดียวเรื่องบริหารอันนี้คือเขาเติบโตมาจากการเป็นแทนที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะอะไรผมอยากให้คนในห้องนี้เวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยเป้าหมายตั้งอะไรแล้วนะครับมันต้องมีศักดิ์ศรีไม่ใช่ตั้งแล้วเนี่ยไม่ถึงไม่เป็นไรเดี๋ยวจะน่าเอาใหม่เหมือนที่คุณพัฒนาคนรุ่นช้าไปหน่อยไม่เป็นไรแล้วมันก็จะกลายเป็นนิสัยไม่เป็นไรปัญหาก็จะตามมานะครับระหว่างลูกค้ากับตัวแทนใครกลัวใครมากกันใครกลัวใครมากกันครับลูกค้ากลัวตัวแทนมากกว่าระหว่างลูกค้ากับตัวแทนใครกลัวใครมากกันครับลูกค้ากลัวตัวแทนมากกว่าใครกลัวใครมากตัวแทนกลัวลูกค้ากลัวทั้งคู่ฮะใครกลัวใครครับกลัวเข้าผมใครกลัวใครครับตัวแทนกลัวลูกค้าไม่ได้ผิดนะกลัวตัวแทนตัวคนแทนไม่ได้ผิดนะครับมันก็มีทั้งสองอย่างอย่างแรกเลยคือตัวแทนที่กลัวลูกค้าเพราะอะไรพี่แบบเพราะอะไรกลัวเขาปฏิเสธแค่นี้ไม่มีอะไรกลัวผิดหวังหัวใจไม่ค่อยแข็งแรงเนื่องจากอายุมันก็ไม่ใช่นะครับหัวใจไม่ค่อยแข็งแรงมันก็เลยทำให้กลัวจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ทั้งสองฝ่ายตัวแทนก็กลัวลูกค้าลูกค้าก็กลัวตัวแทนกลัวลูกค้าเพราะอะไร1ไม่มีความรู้2ไม่มีความมั่นใจจบได้เหตุผลที่จะเกิดขึ้นกับตัวแทนใหม่เพราะอะไรความรู้ไม่มีเพราะความรู้ไม่มีเนี่ยไม่แม่นแบบประกันสัญญาเพิ่มเติมนะครับเรื่องของคอนเนคเรื่องของไอริสอะไรต่างๆตัวแทนใหม่หรือคนที่ทำงานใหม่จะไม่ค่อยรู้แล้วความมั่นใจของลูกค้าที่มีตัวแทนใหม่ก็เลยน้อยเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันแก้ปัญหายากนะครับระหว่างลูกค้ากับตัวแทนส่วนตัวแทนเองเนี่ยลูกค้าที่กลัวตัวแทนเพราะอะไรกลัวขายกลัวถูกขายใช่ไหมกลัวต้องซื้อกลัวต้องซื้อเพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นตัวแทนของเก่าเนี่ยกับตัวแทนใหม่ผมว่าสถิติพอๆกันนะครับพอๆกันฮะบางคนทำงานมา5ปี6ปีแล้วก็จะเป็นตัวแทนเก่าถูกไหมประสบการณ์น่าดีๆเนาะแต่ก็ยังกลัวลูกค้าอยู่เลยกลัวไหม
ไม่กลัวจ้ะไม่กลัวขอเอ็มดีอาร์ทีได้ไหมเฮ้ยชอบพี่บ้างเลยนะครับเป้าหมายปีนี้ผมถามเป้าหมายเตรียมที่สอ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 เป้าหมายปีนี้นะครับเป้าหมายปีนี้ผมไม่รู้หรอกเป้าหมายของทุกท่านคืออะไรปีนี้ปีนี้นะเขียนลงไปครับให้เวลาแค่2นาทีเขียนเป้าหมายของตัวเองอะไรก็ไม่รู้อะรายได้เงินบ้านรถที่การศึกษาบุตรไม่ทราบแต่อยากให้เขียนจับเวลาครับเวลาเงินเป็นทองนะเดี๋ยวมีพระเอกท่านหนึ่งวันนี้เป้าหมายของเราคืออะไรเราอยากจะ1 2 3 3ข้อก็ได้ครับไหนขอดูซิเป้าหมายของเรามีอะไรบ้างแล้วก็กลับมาใหม่แล้วรีวิวคัมแบ็คพี่ยิ่งกลับมาทุกปีเลยพี่คัมแบ็คทุกปีเลยนะครับพี่ปิ๊กกับพี่ปิ๊กมีความฝันอะไรบ้างครับปีนี้ใช่ปีนี้ความฝันของเราคืออะไรปีนี้ความหมายปีนี้คืออะไรครับก็เหมือนคืออะไรครับทั้ง3ข้อ4ข้อก็ได้ครับไม่ได้ว่าอะไรเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วไหนคุณไหนอยากจะบอกประกาศเป้าหมายตัวเองบ้างมีไหมไหนพี่เอว่ามาเป้าหมายพี่เอคืออะไรปีนี้เป้าหมายปีนี้ต้องมีรายได้เดือนละ100,000ให้ได้ค่ะต้องมีรายได้เดือนละ100,000ต้องมีตัวแทนที่แอคทีฟไม่ต่ำกว่า10 คนมีตัวแทนอีก10 คนที่แอคทีฟแล้วต้องติดคุณรุ้ไป MDRT ให้ได้ภายในปีนี้ตอบเพื่อพี่เอหน่อยตอบที่หนึ่งเฮ้ยสองครับขอสองท่านท่านหนึ่งขยับประกาศเป้าหมายของตัวเองบ้างพี่วันครับพี่วันของตัวเองก็อยากติด MDRT แล้วก็ของทีมปีนี้เป้าหมาย7 ล้านทำให้ได้ตอบเพื่อพี่วันด้วยเป้าหมายของก็แค่เป็นหัวหน้าถูกไหมท่าทีของผู้นำพวกอันคืออะไรท่าทีของผู้นำกำหนดอะไรทิศทางของผู้นำนะครับวันเป้าหมายปีนี้ผมไม่อยากจะลงรายละเอียดครับว่า1 2 3 4ยังไงวิธีการยังไงแต่อยากให้รู้อย่างเดียวว่าเดินเรือต้องมีเกณฑ์ดำเนินชีวิตท่านก็ต้องมีเป้าหมายทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีเป้าหมายมันก็เหมือนกับเราอยู่กลางทะเลแล้วเรารู้ไปไหนมันไม่มีเขตทิพย์จะไปถึงฝั่งไหมจะโผล่ที่ไหนประเทศไหนก็ไม่รู้วันเราต้องมีเป้าหมายกำหนดเลยครับวันนี้อยากมีรายได้เท่านี้วันนี้อยากมีบ้านภายในเวลาเท่านี้อะไรต่างๆท่านเขียนมาเป็นไทม์ไลน์นะครับตัวนี้คือคนที่ทุกคนอยากได้ถูกไหมสิ่งที่ทุกคนทำงานยอมเหนื่อยมานั่งเรียนห้องนี้มาอยู่ตรงนี้ก็เพื่อไอเนี่ยนะครับแต่ที่มาของมันเนี่ยคือตรงนี้ครับที่มาของรายได้ถ้าคุณมีตัวนี้คุณก็จะมีตัวนี้เพราะ2ตัวนี้ออกเสียงเหมือนกันคืออ่านว่า cash cash คือเงินสดถูกไหมแล้วตัวแรกคืออะไร K นะครับ K คือความรู้ knowledge คุณมี knowledge ไหมคุณมีความรู้แค่ไหนวันนี้ลูกค้าเองเขาเลือกนะครับตัวแทนเดี๋ยวเราเจอเนี่ยตัวแทนเนี่ยลูกค้าเองเนี่ยถูกขายผ่านการขายจากตัวแทนหลายคนเขาเลือกและเราเองเนี่ยรู้เรื่องสินค้าเราเข้าใจในสินค้ามากน้อยแค่ไหนเรามีความสัมพันธ์กับเขามากน้อยแค่ไหนตัวที่สอง attitude ทัศนคตินะทัศนคติของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบวกลบบวกลบ positive หรือ negative ตัวที่สาม skill ทักษะเรามีไหมการเป็นตัวแทนเนี่ยง่ายไหมง่ายง่ายง่ายนะง่ายง่ายต้องฝึกนะครับฝึกถ้าเกิดว่าเป็นตัวแทนก็เหมือนกับนักกีฬาคนเลยถ้าไม่เคยผ่านการฝึกก็ไปแข่งโอกาสชนะมีไหมไม่ไม่ง่ายเลยครับอยากจะเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จเหมือนยูเซนโบวิ่ง9 วิแต่เขาซ้อมเป็นปี
30-20 ปีเพื่อวิ่ง9วีเป็น4วีโลกเป็นตัวแทนก็เป็นคันครับอยากจะประสบความสำเร็จมันต้องฝึกต่อมาครับแฮปปี้ทำหรือทำ3อย่างข้างบนเนี่ยจนเป็นนิสัยนั่นมันก็จะเกิดแคปเปอร์เพื่อรายได้แล้วรายได้ในอาชีพเนี่ยเป็นรายได้ที่สม่ำเสมอคือไม่ใช่ว่าได้เท่าเงินเดือนและความสม่ำเสมอคือการจ่ายนะครับมันก็เป็นผลประโยชน์ในของเอฟเองเนี่ยมันก็จะมีโบนัสไตรมาสโบนัสปีถูกไหมอย่างน้อยโบนัสก็5ครั้งจ่ายโบนัส5ครั้งอย่างผมเป็นพนักงานผมพี่เกดพี่โอมเนี่ยเราเป็นพนักงานโบนัสได้ทีละครั้งแต่เป็นตัวแทนได้5ครั้งเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นพยายามมี4ตัวนี้ไว้อยู่เสมอนะครับแล้วเราทำงานเราขายไม่ได้กลับมาดู4ตัวนี้ครับเราขาดอะไรไปนะเราขาดอะไรไปใน4ตัวนี้อะไรสำคัญที่สุดครับทัศนคติทัศนคติอะไรสำคัญที่สุดครับความรู้อะไรเอ่ยคำตอบไม่มีถูกมีผิดอะไรนะวินัยอยู่ไหนวินัยทัศนคติได้อยู่เขาช่วยแล้วอะไรอีกแอนนะว่าทุกอย่างต้องรวมกันทุกอย่างรวมมัดรวมเลยนะมัดรวมกันเลยเพราะว่าขาดใจมีวินัยที่มีความรู้กับขายเนี่ยโอเคมันต้องไปด้วยกันทำคนนี้ดีกว่า F4 ตัวไหนก็สำคัญที่สุดเนี่ยสำคัญสุดพี่เอาเลยไปเอาสกิลดีกว่านะเอาสกิลดีกว่านะครับโอเคใน4ตัวนี้เนี่ยตัวที่สำคัญที่สุดคือ attitude อ้าวทำไมเป็น attitude อ่ะความรู้ไม่สำคัญเหรอไม่สำคัญใช่สกิลสำคัญเราไม่ต้องมีความรู้แล้วตอนที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นไหมขายมาแล้วขายมาแล้วขายไปขายคนนี้เลยขายกันเลยคนนี้เป็นเลขาให้เมื่อไหร่ครับเดือนธันวาปีไหนครับปีนี้แล้วไม่หลอกกันพี่ปีที่แล้วนะเดือนเดียวใช่ไหมพี่แล้วทั้งปีที่ผ่านมาขายเลยความรู้แต่คนที่มีความรู้ขายเองแอทิจูดอย่างวันเนี้ยคุณก็ต้องใช้แอทิจูดในการตัดสินใจวันเนี้ยที่คุณมาเนี่ยคุณก็ต้องใช้ตัวเนี้ยในการตัดสินใจวันเสาร์วันอาทิตย์บ้านดีกว่าใช้แอทิจูดไหมมาที่บ้านไม่ได้เลยหรอกใช้แอทิจูดไหมใช่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามคุณต้องใช้ถือในการตัดสินใจนั่นเลยจะบวกหรือลบเท่านั้นแหละวันนี้คุณคิดลบ10ครั้งการันตีผลลบทั้ง10ครั้งคุณคิดผลบวก10ครั้งคุณอาจจะได้ผลบวกแค่ครั้งเดียวนะงานเรามันเป็นงานสถิติวันนี้ขายได้ผิดปกตินะครับขายไม่ได้ผิดปกตินะครับเพราะอะไรมันเป็นสถิติบางคนเนี่ยมีสถิติ51 101 31 21แล้วแต่คนแต่ให้รู้ว่าวันนี้ทั้งหมดนะให้เรามีattitudeที่ดีเสมอเวลาเราเจออะไรเข้ามาก็ตามในการ response เป็นพยาน response ให้เป็นบวกก็ขอนะครับตรงวิ่งเข้าหาและตื่นเต้นเพราะส่วนมากเนี่ยตัวแทนเนี่ยพอให้วิ่งเข้าหาและตื่นเต้นกับสิ่งนี้จะไม่ค่อย response ไม่ค่อยตอบสนองไปในทางบวกการเรียนรู้อยู่เสมอเราเป็นตัวแทนอะเราเป็นตัวแทนการเรียนรู้อยู่เสมออย่างเช่นวันเนี้ยอย่างพี่ช่วงพี่ทั้งหลายเนี่ยเรารู้ยังพิจิตรแคร์รู้ยังแชร์ลิงเป็นยังไงรู้แล้วหรือเรื่องการเคลมการอะไรนะการใช้รู้แล้วถ้าเราไม่มาเราจะรู้ไหมไม่รู้เราก็ไม่กล้าขายนะความมั่นใจรู้แล้วขายนี้เป็นอย่างนี้อบรมได้วิ่งเข้าหาครับตื่นเต้นกับมันวันนี้มีความรู้หรือเปล่าในฐานะตัวแทนเวลาเราต้องวิ่งเข้าหาถามพี่ๆที่เป็นหัวหน้าถามครูเอ่ยถามพี่โอมเอ่ยพี่มีอบรมวันไหนมีประชุมวันไหนมีเรียนอะไรวันไหนเราต้องตื่นเต้นเราต้องอันเลิศอยู่เสมอตัวที่สองครับกับการฝึกทักษะตื่นตัวตื่นเต้นกับมันเสมอไม่ใช่โอ้โหฝึกแล้วไม่เอาหรอกครับพี่มีอะไรครับก็ไม่มีอะไรไม่มีครับผมรู้ว่ามีอะไรพี่จะถามผมก็
นะครับต้องฝึกทักษะเสมอมีตัวแทนในห้องนี้คนไหนบ้างที่ไม่เคยผ่านการฝึกทักษะเลยมีไหมมีไหมไม่เคยฝึกเลยเหรอทั้งห้องเลยเหรอจริงดิเวลาไม่อบรมแล้วคนนี้ขาดไม่ได้นะพี่ภูคนที่ขาดไม่ได้พี่ก้อยขึ้นบัญชีดำไปแล้วเหรอพี่ต้องมานะขึ้นบัญชีดำไปแล้วพี่ปัดชื่อนะผมชอบพี่มากเลยพี่นะครับทักษะฮะนะครับต้องตื่นเต้นนะฝึกค่อยฝึกโดนให้ไม่ใช่แบบโอ้ไม่ตอบสนองเรสบอลเหมือนพี่โอพูดอ่ะเหมือนพี่เอบอกเออพี่ช่วยพี่นี่หนึ่งลงสาวผมได้ผมบอกพี่ทุกคนเลยมาแบบนี้ตลอดเลยพอผ่านไปสามวันปุ๊บหายไปแล้วแอ๊ะเสียนะพี่เอนะพี่วันนะพี่ตุ๊กด้วยนะเออเมื่อคืนเนี่ยคุยผมเนี่ยสามคนเนี่ยนะครับตื่นเต้นกับมันได้เวลาได้อะไรไปครับต้องว้าวต้องตื่นเต้นเสมอเพราะเวลาการแข่งขันบริษัทมาเนี่ยคนแรกที่ต้องตื่นเต้นคือผมต้องตื่นเต้นก่อนเดือนนี้มาเฮ้ยเดือนนี้มีอะไรเออเดือนนี้มีอะไรถามก่อนเดือนนี้มีการแข่งขันอะไรที่ว้าวมากเลยมีอะไรครับเดือนนี้เคสสามร้อยมีอะไรอีกมีอะไรอีกที่บริษัทไม่เคยประกาศเลยอ่ะเลยมาออก1 ล้าน 1 ล้านแล้วได้อะไรได้ทองนะต้องว้าวไหมว้าวคนไม่ว้าวเนี่ยเพราะอะไรไม่ได้ขายเก๋ว้าวไหมว้าวว้าวเก๋ว้าวว้าวนี่นั่งคู่ว้าวนี่คือว้าวร้านหนึ่งว้าวเป็นไงว้าวว้าวไม่ได้ได้เลยวันคือจริงแล้วมันไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ครับเพียงแต่ว่าเราไม่กล้าคิดเพราะเราไม่เคยทำได้ถูกไหมเราไม่เคยทำได้เนี่ยเราคิดว่าทำได้หรอหนูก็ตอบเองเสมอนะทุกวันหนูก็ทำได้ทุกวันหนึ่งวันไหนวะนี่เวลาตั้งเป้าหมายมันต้องมีระยะเวลาด้วยไม่ได้มันต้องมีอย่างเช่น MDRT จะทำ25 เดือนใช่ไหม MDRT ไม่ได้ต้องทำ12 เดือนถูกไหมเหมือนกันเป้าหมายเราต้องมีระยะเวลากำหนดเท่านี้นะเบี้ยเท่านี้ต้องเท่านี้นะไม่ใช่คนที่ตั้งเป้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมไม่รู้เมื่อไหร่ทำได้เอาไว้ได้สักทีเอาสักทีเอาสักทีเดียวนะเขาดูโง่กันนะเขาอะไรเขาอะไรตอนนี้พี่ไอ้พี่เสียอะไรปีที่แล้วพูดแบบนี้2 ปีแล้วพูดแบบนี้ไม่มีเครดิตอะไรแสนเนอะเห็นไหมผมบอกเลยไอ้รีวิวคัมแบ็คทุกปีพี่คัมแบ็คทุกปีเลยอ่ะใช่ใช่โอเคคนไทยเขาจะคิดว่าทำได้ผมบางไทยอ่ะโอ้แสนห้านะก็พอแสนห้าใช่ไหมเนี่ยน้อยไปพี่ทำไมเท่าไหร่เท่าไหร่ทำเท่าไหร่ไปไม่ถูกเลยโอ้ยตาไหลแสนห้าเองเหรอเดือนละ15,000ไม่ใช่ปีนะปีแสนห้าใช่โอเคพี่ทำ150,000พอผมขอแค่นั้นพี่150,000เลยเดือนนี้เดือนเดียวนะเดือนนี้นะพี่ได้อะไรคนกันนะเออผมไม่เคยมีเลยกินข้าวกับผู้ชายสองคนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดได้150,000นะพี่ในภูเก็ตอะร้านไหนก็ได้
ร้านไหนก็ได้กาจูไหมเออกาจูไหมเออป่าตองก็ได้ป่าตองเดี๋ยวพาไปถามฝรั่งถ้าไม่ได้นะผมขอก๋วยเตี๋ยวจานเดียวพอถ้วยเดียวเออผมไม่กินข้าวพี่ผมพาไปกินข้าวโอเคพี่โอมแสนห้าเอาไปต่อเป็นเงินๆมาแต่แม้ช่วงเวลาตอนบ่ายผมกับพี่เกดเนี่ยขึ้นมาช่วงเนี้ยเพราะว่าสายฮาเลยและฮาจริงนะตื่นเต้นกับการประชุมเช่นวันนี้เวลามาเนี่ยก็ตื่นเต้นเฮ้ยมีประชุมเนี่ยแพนเหรออ๋อประชุมเรื่องเนี้ยตื่นเต้นกับมันครับเพราะการตื่นเต้นกับมันเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเราอยากมาร่วมอยากมีกิจกรรมแล้วเราจะมาด้วยใจแต่ถ้าเกิดเราไม่ถูกบังคับมามันสนุกไหมไม่สนุกไม่สนุกไม่มันนะนะครับสมมติในวิชาการตื่นเต้นเสมอเวลาต้องมีต้องมีต้องตื่นเต้นเวลามีไปไหนนะผมไปถามพี่เกดพี่อันนี้มีไหมเออต้องไปไหมต้องอะไรไหมผมจะโทรหาแกประจำเลยผมตื่นเต้นกับสิ่งที่บริษัทที่พี่เกดจัดเสมอเพราะอะไรเราตื่นเต้นเราอยากเนี่ยแล้วเราอยากทำเราอยากไปเราอยากไปร่วมเราอยากมีอินเนอร์กับสิ่งที่เขาจัดเขาทำแล้วถ้าวันนี้เราบอกมีแล้วเหรอมีแล้วเหรออย่าลืมนะครับอาชีพเราเป็นอาชีพที่ไม่ใช่มีใครจ้างเราเป็นเงินเดือนถูกไหมเราต้องคอนโทรลตัวเองถูกไหมแล้วถ้าเกิดวันนี้เราคอนโทรลตัวเองจากอะไรคอนโทรลตัวเองจากอะไรควบคุมตัวเองจากอะไรการเงินในแต่ละปีในแต่ละเดือนใช้อะไรอ่ะเป้าหมายฮะใช้ความรู้สึกเป้าหมายใช้เป้าหมายเนี่ยโฟกัสกับเป้าหมายโฟกัสกับอะไรที่อีกการแข่งขันใช่ไหม MDRT ใช่ไหม Elite ใช่ไหม PS ใช่ไหมเห็นป่ะมันต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างมาช่วยในการกำกับตัวเราเองเพราะมันไม่มีใครมาควบคุมอ่ะเราไม่ได้ถูกจ้างเป็นเงินเดือนเขาไม่ถูกจ้างเป็นเงินเดือนเนี่ยเฮ้ยวันนี้เดือดก่อนได้ไหมครับโอ้ฝนตกแดดออกร้อนโอ้เย็นแล้วเดี๋ยววันนี้แล้วกันเหมือนใครถูกป่ะเหมือนใครวะมันต้องแดดออกเราก็อาจจะมีข้ออ้างผมบอกว่าวันเนี้ยมันต้องหาอะไรมาควบคุมหาอะไรมาทำให้เราอยู่ในไทม์ไลน์ในเส้นทางก็สิ่งเหล่านี้ที่จะมาทำควบคุมก็อะไรการประชุมทำให้เรามีความรู้ทำให้เรามีเป้าหมายทำให้เราเห็นทำให้เรามีวิธีการพอมาคุยกันเดี๋ยวเราจะรู้โอ้ที่บางอย่างเนี้ยที่เราไม่รู้เราก็จะรู้จากการประชุมเหมือนกันการประชุมหรือการที่มาแบบเนี้ยหรือที่สำนักงานที่สาขาก็ตามนั่นคือการลงทุนเวลาครับคุณมีวิกิฟต์4ชั่วโมงเท่ากันถ้าวันนี้คุณไม่ประชุมคุณไม่มาร่วมกิจกรรมคุณจะรู้ไหมว่าในแต่ละเดือนมีอะไรเปลี่ยนแปลงรู้ไหมไม่รู้คำเนี้ยลึกมากนะครับคำเนี้ยลึกมากความสำเร็จเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดฝันเนี่ยใช้อินสไปเรชั่น 10% นะครับใน 90% เนี่ยมันใช้ Perspirant 90% Perspirant คืออะไร Perspirant เดี๋ยวคุยกับนี่ดีกว่าเขาคุยฝรั่งพี่ Perspirant นี่คืออะไรเอาพี่เจอฝรั่งพี่คุยฝรั่งทุกวันคุยคนละเรื่องพี่คุยเรื่องอะไรฝรั่งเห็นไหม 10% น่ะเราอ่ะมี inspiration ถูกป่ะ inspiration คือแรงบันดาลใจแล้วเราต้องใช้อะไร 90% การลงทุนครับการลงทุนยาเหงื่อเนี่ย inspiration นั่นคือเหงื่อยาเหงื่อคือออกแรงอ่ะถึงจะได้มาวันนี้ถ้าเกิดผมเวลาผมนั่งดูคลิปฟุตบอลอ่ะนั่งดูเมสซี่นั่งดูมันดอกบอลนั่งดูมันเล่นอ่ะดูทุกวันเลยแต่ผมไม่เคยไปทำเลยไม่เคยฝึกไม่เคยลงสนามเลยผมจะทำเป็นไหมไม่เป็นเหมือนกันครับวันนี้จะทำอะไรแล้วแต่ต้องออกแรงนะต้องออกแรงความสำเร็จมันก็เหมือนกับการออกกำลังกายนะร่างสุขภาพร่างกายจะดีถ้าคุณออกกำลังกายทุกวันดีไหมดีแต่ถ้าเกิดคุณไม่ออกเลยเนี่ยคุณคิดว่าสุขภาพร่างกายจะดีไหมไม่ความสำเร็จอ่ะมันเหมือนการออกกำลังกายครับที่คิดเสมอเวลาเราจะประสบความสำเร็จอ่ะคุณต้องออกไปยากมากครับยิ่งแบบหยุดไปสัก2เดือน3เดือนนะถ้าคุณออกกำลังกายนะเหมือนผมเนี่ยหยุดตั้งแต่25เดือนธันวาคมเนี่ยเมื่อคืนนี่เมื่อเช้าเมื่อคืนเมื่อเช้าไปโรงพยาบาลเช้าไปโรงพยาบาลเดี๋ยวพลิกเนี่ยวันแรกของการออกกำลังกายในรอบ2เดือนยากมากแล้วไปออกปุ๊บจะวิ่งเลยได้ไหมไม่ได้
ไม่ได้1กล้ามเนื้อผมไม่พร้อม2ปอดผมไม่โอเคเพราะอยู่ไม่นานนะครับมันต้องค่อยๆเดินก่อนเดินชั่วโมงนึงเดินอย่างเงี้ยมีเวลาก็ไปจนกล้ามเนื้อได้ปอดได้วิ่งได้ก็ถึงจะลงสนามใหม่กลับไปเล่นใหม่ไปแข่งใหม่แบบเนี้ยเป็นตัวแทนเหมือนกันครับถ้าวันนี้คุณผมสร้างอินสไปเรชั่นเองได้มั้ยได้ผมซื้อรองเท้าใหม่โอ้ก็เพิ่งซื้อมาพอตั้งรองเท้าใหม่มาเกิดอะไรขึ้นเราได้ของใหม่ๆมาเราเป็นไงเต้นยาตื่นเต้นใส่ของใหม่เล่นนี่เป็นต้นนะอินสไปเรชั่นเนี่ย 10% แต่ที่เหลือคือการที่คุณต้องลงมือทำการที่คุณต้องใช้ตัวเองใช้แรงออกมือนะครับเยอะๆส่วนตัวนี้ทัศนคติกำหนดอนาคตคุณนะครับทัศนคติเนี่ยมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอสำคัญสำคัญมากครับกับชีวิตคนเพราะอะไรเก๋หมออย่าปวดหมอรำคาญเลยพี่รำคาญที่ไรเห็นไหมน้ำคือเด็กมาแล้วนะถ้าเรื่องกติเนี่ยกำหนดอนาคตคุณคำเนี้ยต้องตีความให้ลึกๆตอนแรกผมได้ยินมาเมื่อ10ปีแล้วนะผมก็เฉยๆคำนี้นะไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าเออคือกำหนดอนาคตคุณแต่พอผ่านเขาเลยนะเราไปนั่งหนังสือเราไปเห็นหนังสือเล่มนึงเราหยิบขึ้นมาอ่านไม่โดนตั้งไปหยิบเล่มขึ้นมาดูโอ้เรื่องเคียวว่าอ่านแล้วเข้าใจอ่านแล้วแบบรู้สึกดีหนังสือผ่านไป3เดือนเราจะอ่านเล่มนี้กลับไปร้านเดิมแล้วไม่ดูหนังสือว่าจะไปดูเล่มใหม่กลับไปหยิบเอาเล่มที่เราเคยหยิบมาแล้วแบบไม่โอเคพออ่านขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยไม่โอเคกว่าเล่มแรกเลยอะเนี่ยเพราะอะไรช่วงเวลาที่เราอ่านมันผ่านกระบวนการมันผ่านอะไรมาหลายอย่างกว่าที่เราจะไปเจอเรื่องนั้นเหมือนกับวันนี้ทัศนคติคุณก็เหมือนกันไอ้ตัวทัศนคติเนี่ยมันกำหนดอนาคตคุณยังไงวันนี้ท่านทำไม่ได้คนที่บอกตัวเองเสมอว่าทำไม่ได้คุณก็จะทำไม่ได้เสมอเหมือนกันไอ้ทัศนคติเนี่ยมันกำหนดความสำเร็จของคนแล้วเราบอกว่ามันยากโอกาสที่คุณจะทำได้น้อยมากแล้วอาชีพนี้ไม่มีฟุกครับคนที่มาประสบความสำเร็จในธุรกิจประกันชีวิตตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาที่สัมผัสไม่มีใครฟุ้งสักคนไม่มีคนตั้งใจยังล้มเหลวเลยถ้าคนมาลองคุณอย่าเลยคุณติดตั้งแต่คิดว่าลองในธุรกิจนี้บางคนผมเคยสัมภาษณ์นี่พี่ผมมาลองถ้ามึงมาลองมึงก็ล้มเหลวเริ่มคิดละอย่าลองในเสียเวลาเพราะคนที่ประสบความสำเร็จเขาไม่ลองก็ทำจริงเพราะเขาใช้เวลาสะสมลองผิดลองถูกขายผิดขายถูกต้องไปเรียนอบรมต้องอดทนโอ้โหกว่าจะได้แต่ช้าเร็วอะเราเป็นคนจำเนินเพราะตัวทัศนคติตัวนี้สำคัญมากสำหรับธุรกิจเราสำคัญจริงๆเพราะเราไม่กินเงินเดือนบางครั้งเรามีแฟกเตอร์อื่นเราไม่ชอบไปนู่นเราไม่ชอบไปนี่เราไม่ชอบเพื่อนเราไม่ชอบลูกค้านี่เป็นต้นเพราะแฟกเตอร์ต่างๆเราเนี่ยมันก็เลยแฟกเตอร์แปรผันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างแปรผันมากระทบตัวเราเราต้องจิตใจเรานะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เรากำหนดตัวทัศนคติของเราให้ดีๆในแต่ละเดือนในแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยสมมติเอาง่ายๆเป้าหมายปีนี้ที่ประวานเนี่ยที่ผู้บริหารตั้งวันนี้ที่ตัวเองตั้งที่ตัวแทนตั้งนะครับมันถูกกำหนดโดยทัศนคติของเราว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้วันที่เกิดว่าเราไม่เคยทำให้มันเป็นไปได้เลยมันก็จะเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่เคยทำไอ้ที่เราไม่เคยทำเพราะอะไรเพราะเรายอมแพ้เรายอมแพ้อุปสรรคมันมีไว้ต่อสู้ครับไม่ได้มีขอปัญหามีไว้แก้คิดจะทำงานต้องเจอปัญหาถ้าจะทำงานแล้วมีปัญหานะไม่ได้ครับปัญหาแล้วมีแก้อุปสรรคมีต่อสู้ทุกระดับชั้นว่าจะเป็นอาชีพไหนมีอาชีพอื่นไหมที่ทำงานแล้วไม่มีอุปสรรคเลยดีไหมไม่มีไม่มีผมว่าทุกอาชีพมีอุปสรรคมากน้อยบางครั้งปัญหาบางปัญหาเราก็เอาออฟคอนโทรลไปเราคอนโทรลไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปเราทำในสิ่งที่เราคอนโทรลได้ดีกว่าแล้วมันจะทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไปจดจ่อกับเอาออฟคอนโทรลเราคอนโทรลไม่ได้เราก็ยังจะเอาชนะ
คุณจะไม่สามารถก้าวข้ามขีดความสามารถของตัวเองได้เลยคุณก็อยู่ตรงนั้นน่ะเอาให้คุณเก่งให้คุณเรียนให้คุณเป็นครูให้คุณอบรมให้คุณรู้ทุกอย่างให้คุณจำทุกตัวอักษรในแบบการสัญญาเพิ่มเติมได้แต่ถ้าตัวนี้คุณไม่ดีไอ้ที่คุณมีทั้งหมดเนี่ยเป็นศูนย์จบเลยไม่มีค่าไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเกิดตัวนี้คุณเวิร์กคุณดีมองบวกเป็นไปได้เฮ้ยคุณได้ทำได้ฉันต้องทำได้เพราะเขาก็สองมือสองเท้าเขาไม่ได้สวยกว่าฉันดังกว่าฉันอีกฉันสวยกว่าฉันดีกว่าเขาทำได้ใช่ไหมฉันต้องทำได้ทำไมเขาทำได้เขาทำได้พออะไรเราต้องเริ่มคิดทำไมทำได้อะทำได้พออะไรผมเคยเจอไหมเจอหัวจำด้วยอ้วนด้วยไม่สวยเลยไม่สวยเลยปัตตานีชื่นมุกอยู่6เดือนขายได้สักเคสเลยนะแต่ว่าประชุมไม่ไปอบรมไม่อบรมมีกิจกรรมไปจน6เดือนถามลูกถามเองดี6เดือนขายมันขายได้เพราะอะไรเกิดขายเป็นยังไงอ๋อดีพี่อู๋คือเจ้าของสำนักงานพี่อู๋ขายได้พี่อู๋อยู่มา15ปีหนูก็ต้องขายได้พี่คนนี้ขายได้หนูก็ต้องขายได้ผ่านไป6เดือนหรือ7 8พอขายได้ปุ๊บทีนี้ก็หยุดยาวมันไม่ได้บอกว่าวันนี้อาชีพประจำชีวิตเนี่ยต้องเป็นคนนั้นคนนี้นะครับแต่มันเป็นอาชีพที่ใครอดทนกว่าอาชีพที่เขาต้องการใครบางคนเพราะอาชีพเนี่ยถ้าในประสบการณ์คือมันเป็นอาชีพที่มีคุณค่ามันไม่ใช่แค่เงินเงินคือผลไม่ใช่เหตุแต่วันนี้มันต้องทำเหตุทำแวลูของอาชีพนี้ให้ดีแล้วผลมันก็จะมาเข้าใจไหมครับคุณต้องทำแวลูทำคุณค่าให้อาชีพนี้อาชีพที่มีคุณค่าคุณต้องเข้าใจว่าอาชีพประกันชีวิตเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าอาชีพเนี่ยมันให้อะไรนะคุณต้องเข้าใจต้องตีโจทย์ก่อนไม่ใช่ว่าไปขายประกันเขาบอกประกันเนี่ยมันเป็นผลนะครับไม่ใช่เหตุมันเป็นผลนะไม่ใช่เหตุที่มาเดี๋ยวคุณต้องเข้าใจแบบว่าประกันชีวิตเนี่ยที่คุณจะทำเนี่ยมันคืออะไรประกันชีวิตคืออะไรถ้าคนนี้ให้นิยามของคำว่าประกันชีวิตคุณให้นิยามประกันชีวิตว่าไงให้ความหมายของมันว่าไงให้นิยามมันยังไงดีประกันชีวิตเนี่ยประกันชีวิตคืออะไรครับประกันชีวิตคืออะไรพี่เก๋การป้องกันให้ก่อนสิ่งเกิดขึ้นพี่วันเนี่ยประกันชีวิตคืออะไรครับพี่วันการวางแผนความเสี่ยงคำตอบไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะมันเกิดขึ้นจากทัศนคติที่มีต่อการที่ประกันชีวิตถูกไหมแล้วถ้าเป็นผมอะผมให้นิยามว่าประกันชีวิตคือการซื้อความเสี่ยงภัยในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนั่นแหละนิยามผมเพราะอะไรวันนี้คุณรู้ไหมว่าอีกสองปีข้างหน้าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับคุณและครอบครัวไม่รู้ประกันชีวิตถึงเข้ามามีบทบาทประกันไม่หวั่นไงโอ้ย2ปีที่3ปี5ปีหรือ10ปีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเป็นบริษัทดูแลในวันที่ไม่มีมันซื้อความเสี่ยงในความเสี่ยงภัยในอนาคตที่มาไม่ถึงวันนี้ไม่รู้ไงถ้าวันนี้คุณรู้ว่าจะเกิดขึ้นอะไรกับคนในครอบครัวคุณจะซื้อประกันไหมซื้อหมดไหมหมดซื้อเยอะไหมเยอะคุณต้องเข้าใจก่อนประกันชีวิตคืออะไรเคยถามลูกค้าไหมลูกค้าไม่ทราบว่าเบนซ์คันนี้พี่มีประกันเบนซ์ประกันคันนี้เท่าไหร่แสนสองคุณช่วยพี่เท่าไหร่ดีคุณค่าของพี่เนี่ยถ้าไปถามลูกเมียเขาถามว่าสามีเขาเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่ลูกกับเมียเขาจะตอบได้ไหมประเมินได้ไหมได้ท่านถ้าเกิดคุณเข้าใจก่อนว่าประกันชีวิตคืออะไรนะวิธีคิดคุณจะเปลี่ยนการเรียนรู้คุณจะเปลี่ยนแล้วคุณจะสามารถที่จะพูดคุยกับคนเรื่องภาษาประกันชีวิตได้ง่ายเพราะการขายประกันชีวิตเราไม่ได้ขายประกันแต่เราขายความเสี่ยงของคนของแต่ละคนซึ่งไม่เท่ากันไม่เหมือนกันด้วยโอเคไหมนะครับดังนั้นทัศนคติตัวนี้ท่องและจำนะครับว่ามันกำหนดอนาคตคุณกำหนดยังไงเดี๋ยวค่อยย่อยนะครับเพราะว่ามันมีวิทยากรที่สักตรงนะครับเป็นข้อสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกท่านอยู่คืออยู่ตรงนี้คืออยู่นี้คือเป็นพีเอสคนที่เป็นสเปเชียลไม่ใช่อยู่ตรงนี้เป็นสี่อยากให้อยู่เป็นสามเพราะอะไรเพราะว่าเดินตกสี่ลายทุกเดือนสี่ลายเราว่าสี่ลายทุกเดือนเพราะอะไรวันที่เราทำงานก็ได้ใช่ไหมที่ผ่านมาไม่เคยทำได้สี่ลายเลยไม่ใช่แปดครับเพราะเราไม่ต้องการจริงๆเราไม่ได้ทุ่มเทจริง
เชื่อไหมว่าผมเองพี่เก่งเองนี่นะเคยนั่งคุยแกเฮ้ยผมที่แกมาเวลาให้แกเข้าบทจะต้องเข้าบทนี้เป๊ะต้องตรวจสอบผมก็ต้องถูกฝึกแบบนั้นเหมือนกันเป๊ะตรวจสอบแล้วก็เราสอนคนได้ไหมเราสอนคนเป็นร้อยเราต้องเป๊ะเพราะคนที่เป็นโค้ชสเปเชียลิสต์เนี่ยมันมีความสม่ำเสมอและมีวินัยคนจะเป็นหัวหน้าคนคนจะเป็นช่องส่วนอินดิทกับเอ็มเดียทีมันเป็นเรื่องของอินสปิเรชันมันเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจแล้วเพราะผมไม่รู้หรอกว่าแรงบันดาลใจของใครมากน้อยเท่ากันแค่สามแต่ทราบเดียวว่าถ้าเปลี่ยนของตัวแทนคุณช่องพยายามไปอยู่ที่ตรงนี้ได้นะครับเพราะมันเป็นตัวโฟกัสในเรื่องของรายได้มันจะเกิดว่าคุณต้องการรายได้เดือนละเท่าไหร่ก็แล้วแต่วันนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่รู้ว่า PS คืออะไรไม่เป็นไรแต่ถ้าวันนี้อยากได้รายได้ที่สม่ำเสมอและแน่นอนต้องอยู่ช่องนี้เท่าผมใช้คำว่าเท่าไม่ใช่ว่าวันนี้ขายได้เท่านี้ลาสองลายก็ได้ไม่ใช่หน้าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้มันตรงข้ามกันหน้าก่อนหน้านี้นะให้ตื่นเต้นกับอะไรให้ตื่นเต้นกับความรู้ตื่นเต้นไหมการฝึกฝนตื่นเต้นไหมไอ้หน้านี้ตรงข้ามเลยไม่มีความรู้ไม่ประสบความสำเร็จข้อแรกมีความรู้ไหมสินค้าคืออาวุธวันนี้คุณไม่มีอาวุธที่หวานเนี่ยมันเป็นเหมือนกับโรงเรียนในร้อยติดอาวุธติดอาวุธคืออะไรคือความรู้เนี่ยอาวุธประกันชีวิตเนี่ยความรู้คืออาวุธพอไม่มีเนี่ยไปลบเป็นไงเจ็บตัวโดนผู้หญิงสองไม่เคยฝึกทักษะไม่เคยเลยสกิลไม่มีเดินข้อโต้แย้งตอบไม่ได้จบไหมจบกลับบ้านลูกค้าบอกไม่ตังคุณไม่มีโอ้ใช่ยังไม่โควิดไม่ได้คุณมีตังกลับบ้านดีกว่า จบไหมจบคุณไม่ชอบประกันไม่เอาประกันไม่ดีพี่ผมก็ว่าเหมือนกันผมก็ว่าไม่ดีเหมือนกันกลับไหมกลับบ้านไหมช่วงนี้เกิดราคาแล้วท่องเที่ยวการท่องเที่ยวในภูเก็ตไม่ดีเห็นไหมเศรษฐกิจแย่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนได้ไหมน้องให้มาสักสองเดือนสามเดือนเออพี่ตอนนี้ภูเก็ตก็ยังไม่ดีนะมันดีแล้วนะดีแล้วแสนห้าได้เดือนเนี้ยแสนห้านะอย่าลืมกันฮะจิ๊บจิ๊บโอเคพอเดินหน้าไปโอ้ยไปเจอทีมทุกปีได้มาเจอหน้าโอไม่ประชุมไม่ประชุมนี่แหละประชุมไม่เคยเลยพอไม่ประชุมเราไม่มีงานเราไม่มีรายได้เราอายไม่กล้าเข้าประชุมไม่อายแล้วโอ้พี่สุดยอดแต่ไม่เห็นในที่ประชุมที่ผมยอมพี่เลยเดี๋ยวคืนนี้นั่งโต๊ะเดียวกันนะคืนนี้นั่งโต๊ะเดียวกันนะไม่สัมมนาไม่วิชาการอะไรเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องทำอะไรฟาดอยู่ร้านอยู่ร้านขายได้ไหมได้ไหมได้ทำไม่ต้องค้าเลยขายได้ไหมไม่ได้เพราะวงจรตรงนี้ถ้าเราไม่มีเลยเนี่ยจบครับไอ้สิ่งที่เราจะต้องการรายได้สิ่งที่ต้องการความฝันเรื่องต่างๆจบแล้วเพราะสุดท้ายเนี่ยในสี่ข้อห้าข้อเนี่ยข้อไหนที่ทำให้เราเก่งที่สุดข้อไหนที่ทำให้เราเก่งที่สุดมีข้อนี้เราจะเก่งมากคุณทักษะข้อไหนครับฮะคนแรกผมทักษะคนสองสามครับทักษะสำนองก็ครับครับฟาดแรงครับฟาดแรงก็ไม่อยากกินแรงเยอะใช่แล้วขายประกันข้อไหนสำคัญที่สุดครับไอ้ข้อไหนทำให้ตัวแทนเก่งสุดครับลูกค้าทักษะข้อไหนครับลูกค้าข้อไหนครับเป็นคนลูกค้าไม่ประชุมตอนนี้ไม่ประชุมผมไม่เป็นลูกค้าไม่เป็นลูกค้าผมไม่แถมเลยใน5กลุ่มเนี่ยกลุ่มที่ทำให้เราเก่งสุดคือกลุ่มนี้ครับก็ต้องฝึกทักษะก่อนแล้วก็ครบครับพี่ครับเราคุยกันเลยเราขอเลยเร็วเร็ว
มันต้องใช้อะไรควบคุมแล้วต้องทำงานยังไงมันถึงจะมีได้ถ้าวันนี้เราทำงานแล้วเราไม่มีรูปแบบไม่มีระบบนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยในเป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยมันก็ไปไม่ถึงเนาะก็ยังไงสินค้าการเงินก็ต้องขอใจนะครับก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของท่านในการเริ่มต้นนะครับเป้าหมายเนี่ยมีไว้สำหรับไฟฟ้าเพราะเป้าหมายมันคือรายได้ของเราทุกคนนะครับก็ขอให้สนุกแล้วคืนนี้ก็ขอให้มีความสุขสนุกสนานเหมือนกับชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าบ่ายที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยมีสิ่งร้อนได้นะครับไม่หลับก็โอเคเพราะว่าท่านต่อไปมาเนี่ยก็บินตรงมาจากกรุงเทพเลยนะครับแล้วก็ทักษะและความรู้ของท่านเนี่ยสูงนะครับประสบการณ์ในการทำงานมาหรือเรื่องของการขายหรือเซลล์ทองหรือต่างคนท่านเยอะก็อยากให้ทุกท่านเองเนี่ยได้รับความรู้จากท่านกันนะครับก็ในโอกาสนี้ให้ขอเรียนเชิญนะครับท่านเก่งอุตระเลยนะโอเคขอบคุณที่เป็นชาวไทยคือนั่งอยู่ด้านหลังเนี่ยเหมือนท็อกโชว์ยังไง